รู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันโดยสำราญรอดเพชรภาคภูมิเตมะสิริสลินนาผู้เอี่ยมและทีมงาน17:08 นะครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงรายการของช่วงเวลาของรายการรู้ทันข่าว 92.5 นะครับก็สามารถจะรับฟังแล้วก็รวมทั้งรับชมด้วยหลายช่องทางเลยทีเดียวนะทางวิทยุหลักๆ ก็ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ AM 891กิโลเฮิรตซ์นะครับส่วนท่านผู้ฟังที่ปรารถนาจะเป็นท่านผู้ชมนะนะครับก็สามารถจะเข้ามาในแพลตฟอร์ม Facebook นะฮะเข้าไปที่ Radio Thailand Live ซึ่งเป็น Facebook Fanpage นะครับแล้วก็จะมีป๊อปอัพในเวลานี้พอเป็นรายการสดก็จะมีป๊อปอัพรายการขึ้นมาเลยนะครับส่วนถ้าไม่ทัน อยากจะดูย้อนหลังก็สามารถจะดูย้อนหลังได้ทุกรายการนะครับก็ต้อนรับกันเข้ามาสวัสดีทักทายนะฮะถ้าเป็นไปได้ก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับก็จะทำให้ขยายพื้นที่ในโซเชียลมีเดียที่จะอย่างน้อยเพื่อนๆของท่านนะที่เป็นเพื่อนกันอยู่ใน Facebook ก็จะได้รับชมไปพร้อมๆกันด้วยนะครับกระจายกันไปด้วยวันนี้ผมภาคภูมิเตมัสริรับหน้าที่พิธีกรอยู่ในรายการนะครับแต่ไม่ได้อยู่คนเดียวมีเสียงตามสายมาตามสายนะฮะดีเจเสียงหวานคุณแอนดฤมลพุกยมนะครับวันนี้มาทางสายนะครับมาทักทายกันมาร่วมกันจัดรายการนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะคุณแอนมาแล้วมาแล้วนะครับสวัสดีพี่โอแหมวันนี้มีบุญนะได้ฟังพี่โอเปิดรายการอ่ะเออเออเออวันนี้พี่สำราญก็ครับวันนี้พี่สำราญก็ก็ความพี่โอเลยปะไปไหนพี่สำราญไปไหนคะไม่ทราบอ่ะขอลาพี่สำราญลาค่ะคุณแอนได้ยินผมชัดเจนไหมหรือดีเลยครับชัดเจนดีพี่ดูหนูปะชัดเจนไหมได้ยินครับได้ยินครับค่ะชัดเจนดีวันนี้คุณแอนก็จัดรายการร่วมนะแต่ว่ามาทางสายนะครับเอ๊ะทำไมเสียงสุภาพกว่าตอนเที่ยงคะเนี่ยโอเควันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างคุณแอนอยู่แถวไหนเนี่ยตอนนี้เหรอคะอยู่รามอินทราค่ะพี่ครับเป็นไงอยู่รามอินทรานะฝนฟ้าอากาศเป็นไงรามอินทราฝนฟ้าอากาศน่าจะหายแล้วนะคะแบบว่าวันนี้ก็ท้องฟ้าปกติมากๆเลยแต่ว่ายังมีจังหวัดที่ก็ถูกน้ำท่วมอยู่นี่ถ้าเราอยู่ตรงนี้เราไม่รู้เลยว่าเพื่อนบ้านเราเป็นยังไงบ้างนะก็ถ้าเอาข้อมูลของปภ.นะจังหวัดที่ยังท่วมอยู่นะเวลาปัจจุบันยังเผชิญเหตุอยู่เนี่ยนะฮะก็มี21จังหวัดนะครับทีนี้แต่ว่าในกรุงเทพมหานครวันนี้ก็มีเพจของกทม.นะคุณแอนเพจกรุงเทพมหานครก็ประกาศเตือนเรื่องของมันจะมีน้ำทะเลหนุนสูงไงค่ะโดยเพจกทม.ก็บอกว่าวันนี้นะฮะ26ตุลาคมถึง9พฤศจิกายนนี้นะกทม.ก็จะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ในช่วงระหว่าง 6:00 นตอนเช้าเลยนะถึง 3:00 น 21:00 นเนื่องจากน้ำทะเลหนุนสูงประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้โดยมีกำลังแรงเป็นระยะประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่างในบางช่วงรวมถึงมีการระบายน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาก็อาจทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติโดยระดับน้ำจะมีความสูงประมาณ 1.7 ถึง 2.20 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับทีนี้ถ้าหากพบปัญหาน้ำท่วมขังนะในกทม.นะท่านสามารถแสดงใบสแกน QR code แจ้งได้ที่ทัฟฟี่ฟองดูนะแล้วก็ Facebook ของศูนย์ประสานงานน้ำท่วมกทม.นะครับทั้งนี้กรมอุทกศาสตร์ได้แจ้งระดับน้ำให้ทราบล่วงหน้าไว้ที่เว็บไซต์นะเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมอุทกศาสตร์แล้วเข้าที่ไปกดที่สภาวะน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา
นะก็จะค่ะมีระดับน้ำมีระดับน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะครับก็ระวังนะโดยเฉพาะถ้าเป็นอย่างนี้นี่บ้านเรือนที่อยู่ริมน้ำอ่ะคุณแอนก็อาจจะต้องเตรียมการเตรียมตัวหน่อยนะขยับข้าวขยับของไว้ที่สูงสูงหรือว่ามีผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวลำบากผู้ป่วยติดเตียงนะก็จะต้องเตรียมตัวหน่อยนะครับ26ตุลาคมถึง9พฤศจิกายนก็บอกช่วงเวลาที่น้ำทะเลจะต้องน้ำระดับน้ำแม่เจ้าพระยาจะต้องระวังนี่คือ6โมงถึง3ทุ่มฮะแต่ในโลกของชีวิตจริงมันก็ต้องทั้ง24ชั่วโมงฮะในช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับไปถึง9พฤศจิกายนนะค่ะนี่เป็นกทม.ส่วนค่ะปภ.วันนี้เนี่ยก็สรุปตัวเลขจังหวัดที่มีน้ำท่วมนะคะใช้คำว่าน้ำยังท่วมนะพี่โอ๋แสดงว่ายังมีน้ำอยู่เนี่ย21จังหวัดไม่ใช่ว่ารายงานผลที่ผ่านมานะน้ำยังท่วม21จังหวัดนะคะก็จริงๆถ้าเกิดว่าถ้าท่วมตัวนี้คือ21แต่ภาพรวมเนี่ย59จังหวัดที่ลดลงไปแล้วด้วยเนี่ยนะคะ59นี่คือจังหวัดบางจังหวัดเข้าถูกภาวะปกติแล้วใช่หลายจังหวัดเนี่ยปภ.เขาก็รายงานรวบรวมเป็นรายละเอียดมาให้ว่ามีที่ไหนบ้างกี่ตำบลกี่อำเภอนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะใครที่ต้องการความช่วยเหลือจากเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะคะบางจังหวัดที่ยังเจออยู่ก็โทรไปที่สายด่วนนิรภัยของปภ.1784ที่โทรได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวนี้เขาอัปเดตอ่ะเขามี LINE แอดแล้วนะแอดก็1784DDPM และ LINE แอดเนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนข่าวสารด้วยนะคะว่าสถานการณ์ตรงนี้เป็นยังไงบ้างหรือเราสามารถแจ้งข่าวสารกลับไปที่ LINE ของปภ.ได้ด้วยนะคะก็แอดเป็นเพื่อนกันได้นะหรือถ้าบางท่านก็มีบ้างแหละที่ไม่มีโทรศัพท์หน่วยงานที่จะช่วยเหลือได้เบื้องต้นก็ผู้ใหญ่บ้านกำนันนะคะอบต.อบจ.ต่างๆที่เป็นหน่วยงานส่วนปกครองท้องถิ่นอยู่แล้วที่อยู่ใกล้บ้านท่านปภ.เองก็บอกว่าสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลประชาชนอยู่ละเบื้องต้นบ้านไหนที่ได้รับปัญหาน้ำท่วมเนี่ยก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปประเมินความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงคลังไว้แล้วนะคะและที่สำคัญเรามีแอปใหม่ไฟ Disaster Alert เนี่ยโอ้โหฝนตกฟ้าร้องน้ำท่วมทุกอย่างคือเตือนนะอันเนี้ยเป็นแอปพลิเคชันนะคะแต่มันสามารถล็อกจังหวัดได้ด้วยนะพี่โอ๋สามจังหวัดถ้าเราอยากจะให้มันแจ้งเตือนโอ้ในสามจังหวัดนี้อย่างเช่นเราอยู่กรุงเทพก็อาจจะล็อกนนทบุรีกับสมมติอยู่ดังกรุงเทพโซนเหนือนะแล้วก็ล็อกกรุงเทพนนทบุรีปทุมไว้ถ้าเราอยู่โซนใต้เราก็อาจจะล็อกกรุงเทพสมุทรปราการฉะเชิงเทราไว้ประมาณนั้นนะหรือบางพี่โออยากจะส่องดูบ้านที่ใต้ด้วยใช่ไหมว่าที่บ้านเราเป็นยังไงก็เลือกได้เลือกกรุงเทพบ้านเราบางนาแล้วก็อาจจะไปเลือกที่พัทลุงก็ได้อีกจังหวัดนึงก็เลือกอีกกลางๆนึงอีกหนึ่งจังหวัดแอปพลิเคชันอะไรนะคุณแอนแอปพลิเคชันชื่ออะไรDisaster Alert ไทย Disaster Alert นะคะ Disaster ก็ DISASTER นะalert ก็เตือนเนี่ยแหละเตือนนะนะครับใช่อันนี้ก็ต้องเข้าไปโหลดเป็นแอปพลิเคชันนะใช่อันนี้เป็นแอปบางท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะคุณแอนนะมีไอ้เขาเรียกอะไร iPhone 14รุ่นท็อปอ่ะแต่ทำไม่เป็นหรอกอันไหนดีอันไหนดังอันไหนใหม่นี่ต้องมีแต่ทำไม่เป็นก็สวัสดีวันจันทร์วันอังคารก่อนอันนี้เบสิคลูกหลานซื้อให้ลูกหลานซื้อให้ก็ให้ลูกหลานแหละทำให้นะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้แต่ว่าข้อดีของการสวัสดีวันจันทร์นะที่บางท่านอาจจะไม่ชอบแต่ว่าข้อดีคืออะไรรู้ไหมถ้าวันหนึ่งอ่ะคนที่เข้ามาสวัสดีเราอ่ะแล้วเขาถ้ามันเขาไม่สวัสดีอ่ะเรารู้สึกแปลกๆไหมว่าเขาเป็นอะไรโอ้แปลกใช่ใช่ก็เคยทักมาทุกวันวันนี้ไม่ทักเกิดอะไรขึ้นอันนี้เผื่อจะให้มองข้อดีของมันนะบางท่านแบบอาจจะรำคาญแบบส่งมาทำไมหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีพ่อกับแม่ไม่รู้จะส่งอะไรพิมพ์อะไรก็ไม่ค่อยเป็นแม่ส่งสติกเกอร์มาก่อนแต่ถ้าวันเช้าวันนั้นแม่หายไปหลับไปไหนไม่สบายหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะดีนะถือเป็นการรายงานตัวนะเหมือนเช็คชื่อตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยแม่ไม่รู้จะพูดไลฟ์ทั้งทุกวันมาครับเนี่ยนะนี่ท่านผู้ชมหลายท่านก็มารายงานตัวมาครับแล้วเหมือนกันนะล่ะคุณอักษรสวรรค์แก้วบัวพันธ์บอกว่าคุณแอนเพื่อนคุณอักษรสวรรค์เนี่ยสวัสดีวันพระ
อาจารย์เอ้าเดือนหนึ่งมีกี่หนน่ะ4สวัสดีกันกี่ครั้ง4อ๋อวันพระเล็กวันพระใหญ่สวัสดีหมดนะครับค่ะ21จังหวัดสวัสดีเดือนละ2ครั้งนะเออวันพระจีนน่ะหรือเอาวันพระใหญ่วันที่1กับวันที่16โอ้มีเลขเด็ดมั้ยอะไรอย่างงี้ใช่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 นี่เห็นท่านนายกเปลี่ยนรถนะรถคันเดิมซ่อมแล้วไม่หายนะนี่ก็ส่องทะเบียนรถท่านนายกเลยแหละแต่ท่านนายกในทะเบียนรถไม่ค่อยออกนะไม่ค่อยออกนานๆทีไม่เหมือนนายกบางท่านนะเกือบไปหมดในอดีตแอนทุกวัน21จังหวัดนะอัปเดตกันหน่อยนะเผื่อใครจะในจังหวัดเหล่านั้นที่คุณแอนพูดถึงว่าอันนี้ปภ.ก็บอกน้ำยังท่วมอยู่นะคุณแอนนะก็บอกอำเภอมาด้วยพิษณุโลกนะเมืองสองแควเนี่ยโอ้โหเมืองน้ำเลยนะก็จะมีอำเภอเจ้าประจำคุณแอนอำเภอบางระกำแล้วก็อำเภอพรหมพิรามนะสองอำเภอนครสวรรค์ก็มี5อำเภอเลยที่น้ำยังท่วมอยู่ในบางพื้นที่นะมีพยุหคีรีโกรกพระอำเภอเมืองอำเภอก้าวเลี้ยวแล้วก็อำเภอชุมแสงขอนแก่น5อำเภอนะครับมีอำเภอเมืองอำเภอชนบทอำเภอน้ำพองอำเภอหนองนาคำแล้วก็อำเภอหนองเรือมหาสารคาม4อำเภอนะอำเภอเมืองอำเภอกันทรวิชัยอำเภอโกสมวิสัยอำเภอเชียงยืนนะครับกาฬสินธุ์2อำเภออำเภอคล้องชัยและอำเภอกำมราศัย101 6อำเภอเลยโพนทรายจังหารเชียงขวัญโพชัยเสรภูมิแล้วก็ทุ่มเขาหลวงจังหวัดที่7นะจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์มี2อำเภอนะครับอำเภอท่าตูมแล้วก็อำเภอรัตนบุรีศรีสะเกษ5อำเภออำเภอเมืองกันทรารมราศีสไลยางชุมน้อยแล้วก็อำเภอศิลาราชจังหวัดที่9นี่จังหวัดนี้อ่วมเหมือนกันอุบลราชธานีคุณแอนโอ้อันนี้อยู่อ่วมนานนะอุบลเนี่ยใช่แล้วก็ยังท่วมอยู่8อำเภอไงนะก็เป็นไอ้อุบลเนี่ยเป็นอำเภอที่แม่น้ำโขงก็ไอ้แม่น้ำคือน้ำจะไหลลงแม่น้ำโขงใช่มั้ยที่ของเจียมอะไรเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นปลายน้ำไงน้ำก็จะขังนานหน่อยคุณแอนก็มี8อำเภอนะก็มีอำเภอเมืองวารินชำราบสว่างวีระวงตาลสุมดอนมดแดงอำเภอสำโรงพิบูลมังสาหารแล้วก็เขื่องในค่ะ10อุทัยธานีครับมี2อำเภอนะพี่โอมีอำเภอเมืองอุทัยธานีนะคะกับอำเภอหนองขาหยางนะชัยนาทก็4อำเภอนะอำเภอเมืองชัยนาทอำเภอวัดสิงห์อำเภอมโนรมและที่อำเภอสัพยาค่ะสิงห์บุรียังเจออีก6อำเภอนะคะนายกไปน้ำไม่เลิกท่วมเหรอนึกว่านายกไปแล้วน้ำจะเลิกท่วมอุ๊ยนายกเป็นอะไรอ่ะเอาโคไซดอนเหรอหรืออะไรนายกไปให้กำลังใจไงเออไม่จะเป็นแบบเจ้ามหาสมุทรอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ไม่ได้นะเป็นนายกไม่ได้เป็นเหลือฟ้าฝนอะไรนะนะครับช่วยแก้ปัญหาได้สิงห์บุรี6อำเภอนะคะอินบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีนะคะอำเภอท่าช้างอำเภอพรมบุรีอำเภอบางระจันกับอำเภอค่ายบางระจันนะคะโอ้ไม่เหมือนกันนะอำเภอบางระจันและอำเภอค่ายบางระจันนี่ก็เพิ่งได้อ่านละเอียดเหมือนกันว่าอ๋อมี2อำเภอนะพี่โอ้ครับครับมีคนทราบต่อมาอ่างทองนะคะมี6อำเภอค่ะวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยเมืองอ่างทองแล้วก็ที่โพธิ์ทองนะคะคและอำเภอแสวงหาค่ะพระนครศรีอยุธยาดี12อำเภอเลยนะอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอบางไทรอำเภอบางปะอินอำเภอพระนครศรีอยุธยานี่คือจริงๆก็คือในเมืองอ่ะไม่ใช่แต่เขาไม่เรียกอำเภอเมืองอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะหันอำเภอนครหลวงอำเภอมหาราชอำเภออุทัยอำเภอบ้านแพรกแล้วก็อำเภอบางไทรนะส่วนปทุมธานี2อำเภอนะครับคืออำเภอเมืองแล้วก็3โคกครับนักนนทบุรี5อำเภอเลยปากเกร็ดบางกลวยนนทบุรีอำเภอเมืองนะบางใหญ่แล้วก็บางบัวทองฮะบางบัวทองลพบุรีนี่เมืองโบราณสถานต้องดูป้องกันกันดีๆด้วยนะอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอบ้านหมี่ฮะบ้านหมี่ครับค่ะสุพรรณมี3อำเภอนะคะคืออำเภอเมืองสุพรรณบางปลาม้า2พี่น้องค่ะนครปฐมก็มี7อำเภอคือเมืองนครปฐมกำแพงแสนดอนตูมพุทธมณฑลสามพรานบางเลนและนครชัยศรีนะคะนครนายกก็อยู่ที่ในพื้นที่อำเภอองครักษ์ค่ะครับอยู่มีอำเภอเดียวแต่ว่าโอ้โหฟาดไป10ตำบลเลยโอ้ใช่ปราจีนบุรีนะคะก็
ท่วมที่บ้านฟ้างนะคะ6ตำบลด้วยกันก็คือนี่20 21จังหวัดซึ่งน้ำยังท่วมอยู่นะโดยข้อมูลของปอพแต่ว่าถ้าเป็นเหตุที่น้ำท่วมทั้งหมดที่รวมทั้งที่ปกติแล้วเนี่ยนะฮะเขาวัดเอาเก็บข้อมูลวันที่28กันยาถึง26ตุลาคมโดยปภ.นะฮะมี59จังหวัดนะ59จังหวัดนะครับเขาบอกว่ามีผู้เสียชีวิตไปเพราะเหตุอุทกภัยเนี่ยนะฮะ12ราย12รายนะครับมีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนะฮะ 528,063 ครัวเรือนเลยทีเดียวคุณแอนนะครับปีนี้ก็พื้นที่กว้างนะปีนี้ไม่กระจกตัวเรียกว่ากระจายนี่คือสังเกตดูที่เราอ่านไปเมื่อกี้เนี่ยนะฮะยังไม่พูดถึงภาคใต้เลยนะครับภาคใต้นี่ก็เป็นต้นฝนละตอนนี้ต้นฝนของภาคใต้นะครับก็กำลังจะเผชิญฝนที่หนักในช่วงปลายปีบางปีนี่คุณแอนเห็นไหมน้ำท่วมเราเคยแพ็คของส่งไปช่วยกันใช่ไหมบางหน่วยงานบางที่เราสังกัดกันเราไปทำกันนะปลายปีฮะเดือนธันวาพฤศจิกาผมกับคุณแอนต้องมานั่งแพ็คของกันเนี่ยนะผ้าห่มเสื้อกันหนาวอันนั้นส่งภาคเหนืออุปกรณ์การเรียนส่วนอุปกรณ์ต่อสู้กับน้ำท่วมส่งภาคใต้โอ้ไอ้นี่พี่โอ๋ทางภาคใต้เนี่ยเขาจะฝนตกหนักจนถึงเดือนไหนคะก็เป็นไปบางปีก็ไปนู่นกุมภานะคุณแอนนานมากเลยนะครับมรสุมด้วยช่วงนี้นะการท่องเที่ยวทางทะเลแต่บางคนนะบางคนเช่นภาคภูมิเป็นต้นเนี่ยนะชอบไปทะเลเวลาฝนตกอ่ะสวยดีอ่ะผมว่ามันเหมือนม่านเหมือนมีม่านปกคลุมทะเลนี่ก็ก็แปลกๆอยู่เหมือนกันนะเอานี่พูดถึงดินฟ้าอากาศส่วนที่ตลาดหลักทรัพย์ไม่รู้ว่าเขาอุณหภูมิกันขนาดไหนอะไรยังไงนะคุณแอนนะไปถามคุณณัฐวุฒิดีกว่ามาแล้ววันนี้มาแล้วนะครับดร.ณัฐวุฒิลุงวงนะประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทางคอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับคุณณัฐวุฒิครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้งสองท่านครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับความเคลื่อนไหวของตลาดทุนไทยวันนี้ก็แกว่งตัวผันผวนอยู่เหมือนกันนะครับช่วงต้นเปิดทำการผ่านแดน 1,600 จุดขึ้นไปแถวบริเวณ 1,605 จุดนะครับแต่ว่าช่วงสายๆบ่ายมานี่มีแรงขายทำกำไรทำให้ลงมาปิดทำการในแดนลบไปที่ระดับ 1,596 จุดติดลบไป 4.20 จุดภาพเดิมรวมของตลาดเนี่ยหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารที่ประกาศงบการเงินออกมาดีนะแล้วก็รวมไปถึงทางด้านตัวที่เกี่ยวข้องกับภาพสะท้อนทางเศรษฐกิจการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจพวกห้างเซเว่นอะไรประมาณนี้แล้วก็โรงไฟฟ้านี่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีแต่ที่ตลาดลงมาติดในแดนลบวันนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะไปเกี่ยวข้องกับฟุตตัวเดลต้านะที่เคยเล่าให้ที่โอ้ฟังอ่ะเดลต้าตัวเดียวก็เสียวได้วันนี้ตัวเดียวเลยลงมา62บาทปลาเข้าไปในการเก้าเท่าไหร่ใน 9.3% เอาว่าเกือบ 10% ครับเวลาที่หุ้นตัวนี้ลงมาประมาณสัก 10% มีผลต่อดัชนีหุ้นประมาณ5จุดนะพี่โอนะเพราะนั้นสมมติว่าถ้าเอาตัวนี้ตัวเดียวออกไปหักเนี่ยหุ้นจะผิดบวกนิดหน่อยวันนี้ครับนี่ก็เป็นภาพสะท้อนอยู่เหมือนกันว่าในตลาดทุนบ้านเรานี่ก็หุ้นบางตัวก็ว่ามีผลมีอิทธิพลต่อดัชนีกันมากอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็โดยรวมๆแล้ววันนี้ที่ข่าวคราวที่เข้ามามีผลมีอิทธิพลนั้นก็ทางต่างประเทศก็ยังมีน้ำหนักมากอยู่ทางต่างประเทศนั้นก็การฟื้นตัวขึ้นของตลาดทุนอเมริกาใน3วันติดทำแฮตทริกเนี่ยถ้าเป็นเกมฟุตบอลนะคือปรับกันแรงๆเลยมา3วันตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วมาวันจันทร์วันขาดครับต้องอเมริกาในฟังดูก็แปลกๆประหลาดอยู่มันมีข่าวร้ายหุ้นก็เลยขึ้นครับคือปกติมันจะเป็นข่าวดีใช่ไหมว่าเป็นตัวกิจกรรมทางเศรษฐกิจตัวเลขชี้วัดออกมาอย่างเป็นว่าเงินเฟ้อนะแล้วก็ล่าสุดที่เป็นเรื่องว่ายอดขายบ้านยอดสร้างบ้านใหม่มันลดลง
ซึ่งอย่างนี้แบบจะลดลงมันสะท้อนว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะแต่อันนี้การว่าดีแล้วแหละที่มันไม่ดีเอาเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขากลัวอีกเรื่องนึงกลัวว่ามันดีเกินไปนะเอาเหรอมันเกิดไปนี่มันสะท้อนถึงว่าเศรษฐกิจมันร้อนแรงกลัวฟองสบู่แตกกลัวเรื่องของภาวะเงินเฟ้อเขาก็เลยใช้นโยบายการเงินด้วยการไปคุมเข้มในเรื่องของขึ้นอัตราดอกเบี้ยกันมากๆนะเพื่อที่ว่าจะได้สกัดการจับจ่ายใช้สอยต่างๆลงมาพอกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกมาในทางที่ว่ายอดสร้างบ้านใหม่ลดลงยอดขายบ้านลดลงเอ้าก็แสดงว่ากำลังซื้อหรือว่าการจับจ่ายใช้สอยของคนนี้มันเยอะเกินมันลดลงแล้วก็แสดงว่าที่เขาขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาหนักๆช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะมีผลเนี่ยน้อยลงนะก็ว่าประธานเพิ่มมีผลเนี่ยจะต่อเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยพอสมควรแล้วล่ะอะไรประมาณนี้ในเวลานี้เขาก็เลยไปทำเซอร์เวย์สำรวจว่าคิดว่าการขึ้นราดอกเบี้ยเป็นยังไงคนก็ให้น้ำหนักไปในทางที่ว่าจะมีการปรับเลิกการปรับอัตราดอกเบี้ยในทิศทางที่ว่าทุเลาความร้อนแรงทุเลาความดุดันนี้ลงแล้วล่ะตั้งแต่งวดเตือนธันวาคมเนี่ยคงจะไม่ขึ้นมาถึง3หลึงอ่ะ 0.75% คงจะไม่ใช่แล้วล่ะด้วยการมองโลกในแง่ดีดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้ตลาดหุ้นของบริการเนี่ยก็ฟื้นตัวกลับนะครับประกอบกับทางบริษัทรายสำคัญในทางด้านเศรษฐกิจก็คือ Goldman Sachs Goldman Sachs ก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆแต่นะในแวดวงเศรษฐกิจตลาดหุ้นของอเมริกาก็ของโลกด้วยเขาออกตัวเลขสถิติออกมาในรอบเป็น200ปีเลยนะว่าโดยปกติแล้วเวลาตลาดหุ้นอเมริกาลงกันมาในภาวะเศรษฐกิจไม่ดีมันจะลงมาเฉลี่ยประมาณ 3.2% รอบนี้ได้ก็ปรากฏว่าหุ้นเทคโนโลยีลงมากันสะท้อนไปว่าสมควรเกิดเหตุแล้วล่ะประมาณ 30% ก็อาจจะลงมาสะท้อนกันอยู่พอสมควรนะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในอังกฤษนะประเทศที่ใช้นายกรีก็จะเปลืองอยู่นะเปลืองมากในรอบกี่ปีเนี่ยพี่โอ้เนี่ย4ปีใช้ไป5คนนะเอาปีนี้ปีเดียวเนี่ยเท่าไหร่3แล้วเนี่ยใช่มั้ยปีนี้ปีเดียว3คนก็คือคนไปจับตามองว่าท่านนายกรีท่านใหม่เนี่ยนอกเหนือจากว่าหนุ่มสุดในรอบ200ปีเป็นคนที่ว่าเชื้อสายอินเดียแล้วก็นับถือสายฮินดูถ้าเป็นท่านเป็นคนเก่งด้วยนะคืออดีตรีคังการศึกษาดีจบออกซ์ฟอร์ดนะจบโทรทางด้านการเงินการทองจบโทรสแตนฟอร์ดเคยทำงานคล้ายเหมือนผมเคยทำนี่แหละก็เรียกว่านักวิเคราะห์การลงทุนอยู่ในบริษัทโกลแมนแซกนั่นแหละคนก็เชื่อว่าเออท่านน่าจะนำพาเศรษฐกิจที่ติดลบก็เก็บพ้นไปได้นี่ในประการนะนอกจากนั้นก็มองว่าตัวท่านนายกรีท่านใหม่นี้แสดงทีท่าเหมือนว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงนโยบายของยุโรปครับโดยเฉพาะในเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนนโยบายมาในยุโรปนี่ดูเหมือนว่าเออหอมโอกาสไปทิศทางฝากฝั่งของอเมริกาเนี่ยเป็นภาษาแถวบ้านเรียกว่าคอหอยลูกกระเดือกอะเกินหรือเปล่าแล้วก็การไปคว่ำบาตรรัสเซียเนี่ยเอาไปมามันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นผลดีกับเศรษฐกิจของยุโรปของเศรษฐกิจโลกนะก็ยิ่งไปกดดันในเรื่องของราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นแล้วก็กลายมาเป็นงูกินหางกระทบเรื่องภาวะเงินเฟ้อของอังกฤษที่ขึ้นไป 10% ในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าแรงมากแล้วก็กลายเป็นปอนดิ่งหนักเกือบในรอบ40ปีอาจจะมีการทบทวนในประเด็นในกล่าวนี้หรือเปล่านโยบายต่อเรื่องของสงครามยูเครนรัสเซียอะไรกันประมาณนี้ด้วยเนี่ยนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นจุดที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงก็เลยทำให้ในส่วนของตลาดหุ้นย่านเวสต์ยุโรปขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ในขณะที่ว่าราคาน้ำมันเชื้อเพลิงก็เริ่มที่จะทรงๆกลัวนะตอนนี้ก็ราคามันดิบ
ไลท์คูดออยหรือว่าตัว WTI ก็ถอยๆมาประมาณ38.3 เหรียญ 84 เหรียญอยู่ประมาณนี้นะครับปิดท้ายหน่อยนึงวันนี้เป็นทางด้านนักลงทุนสายที่เป็นทางด้านต่างชาติยังคงซื้อสุทธิต่อนะครับประมาณ850ล้านบาทแล้วก็เป็นนักทุนในประเทศคือสถาบันแล้วก็นักทุนในประเทศเป็นฝ่ายขายสุทธิกันออกมารวมประมาณ 1,500 ล้านบาทแต่พวกนี้ผมมาเล่าให้ฟังต่อนะครับว่านักทุนต่างชาติดูเหมือนว่าจะกลับมาซื้อในตลาดหุ้นไทยมา2รอบวันติดต่อกันแล้วล่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมุมมองส่วนหนึ่งนะเกี่ยวกับเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นไทยแย้มหน่อยนึงว่าเป็นทิศทางเชิงบวกแต่เอามาเล่าวันนี้ไม่ไหวครับจะกินโควต้ายาเป็นเจ็บขอชอบเลยครับจบรายงานนะครับทั้งสองท่านครับขอบคุณครับคุณณัฐวุฒิขอบคุณครับพูดถึงนายกใหม่ตอนนี้เป็นเต็มตัวแล้วนะไม่เป็นว่าที่แล้วนะเพราะว่าได้ผ่านพิธีเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้เห็นคุณแอนกับพี่สำราญสัมภาษณ์ท่านอาจารย์สมชายพระคภาวิวัฒน์นะก็น่าสนใจดีแล้วก็เห็นคุยกันถึงชื่อนะเห็นคุณแอนตั้งข้อสังเกตว่าชื่อเหมือนลิชี่เนี่ยเหมือนผู้หญิงใช่ไหมที่จริงถ้าเป็นภาษาจริงๆต้นแบบเนี่ยนะคือฤาษีนั่นแหละฤาษีดูสิอ๋อหมายถึงถ้าเขาเชื่อใส่อินเดียใช่ไหมคะใช่คือถ้าภาษาลากจริงๆอาจจะเป็นดูสีใจอินเดียแบบนั้นดูสีคือมาจากดูสีอ่ะแหละแต่นั่นเป็นการเขียนเป็นการออกเสียงแบบอังกฤษอ่ะอ๋อพอมาอยู่อังกฤษก็ต้องออกเสียงเป็นแบบนั้นดูสีคือผู้มีปัญญาเดี๋ยวอย่ามาเล่าให้ฟังเรื่องนี้โอ้กลายเป็นประเด็นเรื่องภาษาศาสตร์สนุกดีนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนดีกว่านะครับแม้บางห่วงเวลาอาจมากไปด้วยอุปสรรคขวากหนามแต่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.ได้ยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องกว่า5,600,000คนคือพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนสมาชิกกฟก.และได้รับการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาหนี้สินเราจะเดินหน้าเคียงข้างเกษตรกรต่อไปเพื่อทำให้อาชีพเกษตรกรรมมั่นคงยั่งยืนโดยยึดมั่นเดินตามรอยศาสตร์พระราชาและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกฟก.ฟื้นฟูอาชีพแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรติดต่อเราสำนักงานกฟก.สาขาจังหวัดหรือโทร02-158-0342ในวันและเวลาราชการข่าวเท็จข่าวลวงข่าวหลอกขอบอกว่าห้ามแชร์ข่าวสร้างสรรค์ข่าวสร้างสุขข่าวสร้างสามัคคีข่าวดีๆต้องรีบแชร์เราต้องใส่ใจและให้ความสำคัญในการใช้โซเชียลมีเดียทุกการกดไลค์กดแชร์ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวเองและผู้อื่นนะจำไว้ถ้าเราทุกคนรู้เท่าทันและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ย่อมเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้สื่อให้กับคนทุกเพศทุกวัยในสังคมเพราะผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านทั้งร่างกายจิตใจสังคมลูกหลานและญาติพี่น้องมีส่วนสำคัญในการช่วยให้ผู้สูงอายุปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุขยิ่งขึ้นด้วยความรักความเข้าใจดูแลเอาใจใส่พูดคุยให้เกียรติและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุเพื่อที่ต่างคนต่างวัยจะได้อยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นและมีความสุขรู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันโดยสำราญรอดเพชรภาคภูมิเตมะสิริสลินนาผู้เอี่ยมและทีมงานเจ็ดนาฬิกา37นาทีช่วงที่2นะครับรู้ทันข่าว 92.5 วันนี้ในห้องส่งจะมีภาคภูมิอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็มีเสียงใสๆมาจากทางสายนะคุณแอนนฤมลภุกยมนะครับเดี๋ยวทีมงานก็กำลังต่อสายคุณแอนอีกครั้งหนึ่งนะฮะคุณแอน
อยู่แถวรามอินทราเดี๋ยวเสียงมาชัดแจ๋วเลยนะครับก็ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวนี้โอ้โหเทคโนโลยีนะบางรายการนี่ผมเห็นเดี๋ยวนี้บางทีสตูดิโอนี่ว่างๆเลยก็มีนะนี่นะผู้จัดทั้ง2คนกี่คนเนี่ยมาตามสายกันหมดเลยก็มีนะครับแต่ว่าวันนี้มาตามสาย1คนนะคุณแอนกลับมาอยู่ในสายแล้วนะครับคุณแอนครับค่ะพี่โอค่ะไปดูไปกำลังเล่าให้ฟังว่าเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันดีจริงๆเลยนะอยู่ที่ไหนก็พูดคุยกันได้นี่คุณแอนไม่มาแบบอะไรครับแบบเขาเรียกว่ามาทั้งภาพทั้งเสียงอ่ะขึ้นเป็นไลฟ์ไลฟ์สดที่หลังเวลาเราไลฟ์สดเนี่ยเรามาภาพด้วยนะหรือว่าแต่แบบมันไม่มีแอปอ่ะซูมอ่ะมันจะนึกว่าคุณแอนไม่อยากให้ใครเห็นแบ็คกราวด์ว่าอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะอ๋อไม่ใช่ฟิลเตอร์มันน้อยอ่ะเวลาเข้าซูมอ่ะครับครับเรื่องการเมืองวันนี้จริงๆก็ไม่ได้คืบอะไรมากนะแต่ก็มีสีสันที่น่าสนใจอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างล่ะเรื่องท่านชวนหลีกภัยนะท่านชวนหลีกภัยก็บอกว่าจริงๆท่านก็พูดทำนองนั้นหลายครั้งซึ่งเราก็เห็นว่าท่านพูดอยู่บนฐานของการพูดที่มันก็พูดอยู่ในข้อมูลนะในข้อมูลนะข้อมูลที่ปรากฏใช่ไหมอย่างเช่นเรื่องการพัฒนาภาคใต้ท่านก็มีที่มาข้อมูลชัดเจนอย่างเช่นเรื่องของปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านก็บอกว่ามันเริ่มตั้งแต่นู่นใช่ไหมเหตุการณ์ปล้นปืนเนี่ยนะฮะที่ใกล้ปีเหล็งอะไรพวกเนี้ยนะฮะอะไรเหล่านี้นะฮะแต่ว่าที่สุดเนี่ยปรากฏว่าท่านโดน อดีตนายกทักษิณชินวัตรฟ้องใช่ไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวส่วนรายละเอียดการฟ้องเป็นยังไงเนี่ยนะแต่ท่านตอนแรกคิดว่าเอ๊ะยังไม่มีหมายแล้วก็อีก2วันจะหมดอายุความบอกว่าท่านก็ไปเร่งว่าเอ๊ะอย่าให้มันหมดอายุความนะกลายเป็นท่านชวนเองไปบอกว่าเอ๊ะตำรวจทำงานอย่าให้หมดอายุความไปนะเดี๋ยวจะเป็นข้อกล่าวหานะปรากฏว่าคดีก็เดินหน้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ท่านแอนโอกไงท่านบอกว่าเอ๊ะท่านก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการนะฮะเพราะฉะนั้นจะปล่อยให้หมดอายุความเนี่ยมันก็เดี๋ยวจะมันกลายเป็นใช้เทคนิคใช่ไหมใช่อย่างนั้นเพราะจริงถ้าจะปล่อยให้หมดอายุความก็ไม่ใช่ความผิดอะไรของท่านนะแต่คดีเนี่ยก็เดินไปได้เดี๋ยวช่วงหลังเคารพธงชาติคุณแอนเดี๋ยวเลขานุการประธานรัฐสภาซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านชวนหลีกภัยให้ดำเนินการในเรื่องนี้นะท่านนายความราเมศรัตนชเวงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังหลายท่านเป็นห่วงท่านชวนเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวท่านนายความราเมศซึ่งเป็นบอกใบหนึ่งก็เป็นโฆษกพรรคประชาธิปัตย์บอกอีกใบหนึ่งก็เป็นเลขานุการประธานรัฐสภารัฐสภาแล้วก็เป็นทนายความชื่อดังด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปเรื่องนี้เป็นยังไงแล้วข้างหน้าเนี่ยจะไปยังไงหลายคนก็เป็นห่วงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นยังไงนะครับเดี๋ยวหลังเคารพธงชาติก็แล้วกันนั่นเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งที่ดูเป็นสีสันแต่อาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวนะคือปรากฏว่าวันนี้มีบุคคลซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้านนะฮะเวลาขยับตัวสักทีก็จะมีคนเฝ้ามองเนี่ยนะฮะไปปรากฏกายที่ตึกไทยคู่ฟ้าไงคุณแอนแล้วก็สื่อก็หยิบจับมาเขียนนะคนคนนั้นก็คือเทพโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่านออนนี่คำนำหน้าพี่โอขยับให้เขาไปอีกแล้วเหรอเขาเรียกกันแมวเก้าชีวิตแมวเก้าชีวิตนี่ก็ครับเขาไปที่ตึกแต่เช้าเลยเหรอวันนี้ใช่เขาบอกว่าคือวันนี้เนี่ยเขามีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลเขาประชุมกันที่ห้องประชุมวิจิตรวาทการคือการประชุมครั้งเนี้ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยเป็นประธานการประชุมสมช.นะประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นการประชุมครั้งที่4ทับ2564ก็บอกวาระเป็นการพิจารณายกระดับการจัดระเบียบชายแดนเพื่อความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ในประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และร่างแผนการสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน
และนักศึกษาไทยมุสลิมที่ศึกษาต่อในต่างประเทศปี2566ถึง2570แล้วก็จะมีการพิจารณาร่างแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลพ.ศ. 2560ถึง2570จะมีการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงประกาศสภาความมั่นคงแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการในการแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่ของคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติรวมไปถึงมาตรการในการรับมือสถานการณ์การก่อการร้ายในห้วงของการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกด้วยเป็นงานสำคัญงานใหญ่ของเราในเดือนหน้าเนี่ยนะฮะทีนี้นักข่าวตาดีดีนะหันไปเห็นก่อนการประชุมสมช.ตอน 9:00 นเนี่ยนะฮะที่ตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยปรากฏนี่พูดภาษาหนังจีนเลยนะปรากฏชายหนุ่มยังหนุ่มอยู่เลยหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวรูปงามพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่านเนี่ยนะฮะซึ่งอะไรล่ะเป็นคือบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะค่ะปรากฏว่าบิ๊กโจ๊กได้เข้าพบพลเอกประยุทธ์นะตามรายงานข่าวเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่เข้าไปแป๊บๆนะก็บอกหารือกันประมาณ30นาทีด้วยค่ะนักข่าวก็ถามพลเอกประยุทธ์นะว่าคุยอะไรกันพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าตอบสั้นๆบอกไม่มีอะไรนะขณะที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยตามข่าวก็บอกว่าก็ปฏิเสธเหมือนกันนะบอกมารอประชุมอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะนี่ก็แต่ว่าภารกิจหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะหลังจากประชุมสมช.เสร็จนะครับก็เป็นงานพิธีการนะท่านนายกก็ให้การต้อนรับล่วงหน้าการยันใหญ่อย่างเป็นทางการของคณะผู้แทนของประเทศซาอุดิอาระเบียในที่เดินเข้ามาประชุมของได้นะฮะได้ให้การต้อนรับคณะล่วงหน้าคณะล่วงหน้าของผู้แทนซาอุดิอาระเบียก็เป็นปริศนาอยู่เหมือนกันว่าผลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เข้าพบนายกในเรื่องอะไรนะนี่นักข่าวก็จับประเด็นกันก็เป็นสีสันพอสมควรนะครับเดี๋ยวนักข่าวก็คงหาคำตอบกันละนะฮะเข้าพบเรื่องอะไรนะครับส่วนเรื่องอื่นๆการเมืองวันนี้มีอะไรนะวันนี้จริงๆนายกก็ถูกถามหลายเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะแต่ส่วนมากคำตอบเข้ามาในแนวนี้ในแนวไม่มีอะไรยังไม่รู้ครับรอดูก่อนอย่างวันนี้นอกจากถูกถามเรื่องบิ๊กโจ๊กไปละใช่ไหมคะแล้วก็บอกไม่มีอะไรล่าสุดถามว่าจะเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐหรือเปล่าถามทุกวันอีกคำถามหนึ่งอันนี้ไม่รู้จะดีใจหรือว่าจะเสียใจหรือจะเฉยๆนะครับนายกคนละครึ่งนายกคิดยังไงคะเห็นไหมก็เจอคำถามแบบนี้บ่อยๆนะคะพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะวันนี้หลังจากที่นักข่าวถามก็ไม่ตอบแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นเรื่องการเมืองผมไม่พูดแล้วก็เดินขึ้นรถไปเลยเดินขึ้นไปนั่งในรถเลยนักข่าวก็พยายามตามนะแล้วถามว่าจะมีความชัดเจนได้เมื่อไหร่ล่ะคะนายกก็บอกว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแล้วก็ทำบกมือบอกให้คนขับรถอ่ะไปเลยไปใช้สัญญาณมือนะใช้สัญญาณมือออกไปออกรถสิประมาณนี้ฉันไม่ได้พูดแต่ขณะที่พลขับก็น่าจะกำลังใกล้จะเหยียบคันเร่งหรือเปลี่ยนเกียร์อยู่ใช่ไหมปรากฏว่านักข่าวยังมีเวลาไงยังไม่ออกรถไงก็ถามต่อว่าคิดว่ามีความจำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือเปล่าครับเอาละรอบนี้ก็ไม่ตอบละนะคะก็หันมาบอกว่าไม่รู้นะแล้วรถเนี่ยพอจบคำถามนี้นายกบอกไม่รู้เนี่ยรถก็เคลื่อนออกไปนะคะท่านนายกนี่ตั้งแต่จำได้ไหมคุณแอนตั้งแต่วันที่ศาลวินิจฉัยเนี่ยนะท่านก็ว่าว่ายังไม่ครบอายุเนี่ยนะฮะท่านก็มีแถลงการออกวันนั้นใช่ไหมว่าท่านจะมุ่งมั่นไปถึงเรื่องของการทำงานเนื้อหางานเป็นหลักเนี่ยนะโฟกัสเรื่องงานว่างั้นเถอะโฟกัสเรื่องงานส่วนเรื่องของการเมืองนี่ก็ให้คนอื่นเขาต่อไปว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นจนบัดนี้นะโอ้โหท่านก็หนักแน่นจริงๆนะไม่มีหลุดเลยสักแอะเดียวนะคุณแอนนะใช่นี่ผมรอดูอยู่ระหว่างนักข่าวกับท่านนายกเนี่ยนะนักข่าวก็ถามทุกวันท่านนายกก็แต่ท่านก็ไม่ค่อยจะอารมณ์เสียนะท่านก็ไม่เชื่อวันนี้เฉยๆอย่างเมื่อวานนี่ท่านก็ทักทายนักข่าวก่อนนะสบายดีไหมอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าถามเรื่องอื่นท่านก็ตอบนะพอถึงเรื่องการเมืองท่านก็ไม่ตอบนะครับไม่ตอบแต่เมื่อวานก็ไม่ตอบกันหมดแหละเรื่องนี้เรื่องคนละครึ่งเนี่ยไม่ใช่คนละครึ่งเฟส6นะ
คนละครึ่งเฟส6เนี่ยได้ข่าวว่าจะมีหรือเปล่านี่เขากำลังพิจารณากันอยู่นะฮะแต่ว่าคนละครึ่งเรียกว่าคนละครึ่งทางที่อะไรล่ะที่ทางดร.ลงบุญสวยขวัญเขาพูดใช่ไหมแต่ว่าแปลกใจเมื่อวานนี้ก็พูดถึงอายุใช่ไหมหมายถึงว่าเหลือเวลาถ้าเกิดว่าจะมาเป็นนายกอีกใช่ไหมคะไม่ก็เสนอยุทธศาสตร์นี่ใช่ไหมอะไรอ่ะหมดลุงตู่สู่ลุงป้อมอ่ะใช่ไหมใช่แต่ว่าเมื่อวานคุณสมศักดิ์เทพสุทินเขาบอกเอ๊ะไม่รู้คนที่พูดเดี๋ยวสงสัยไม่จะอยู่พรรคพลังประชารัฐนะเอ๊ะแต่อาจารย์ดงนี่สสพรรคพลังประชารัฐนะใช่อันนี้ก็เลยแปลกๆใจกันเอ๊ะมันยังไงปรากฏว่าก็ยังไม่ได้มีคำตอบอะไรออกมานะท่านนายกก็ไม่ตอบเลยนะครับพลเอกประวิตรวันนี้ก็ยังไม่เห็นพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะครับยังไม่เห็นพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะครับตอนนี้นอกจากประชุมสมช.แล้วนะฮะตอนบ่ายวันนี้ก็ไปเป็นประธานการประชุมสภากลาโหมด้วยนะครับโดยมีผู้ว่าการเหล่าทัพรวมทั้งผู้ว่าการเหล่าทัพที่ได้รับตำแหน่งใหม่นะฮะเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงเป็นนัดแรกหลังจากเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนเนื่องจากบางส่วนบางท่านเกษียณไปเนี่ยนะฮะก็อย่างเช่นพลเรือเอกเชิงชัยชมเชิงแพทย์นะผู้ว่าการทหารเรือคนใหม่พลอากาศเอกอลงกรวรรณรสผู้ว่าการทหารอากาศท่านใหม่แล้วก็พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้ว่าการตำรวจแห่งชาติท่านใหม่พลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมท่านใหม่เป็นต้นนะฮะโดยการประชุมวันนี้ก็สรุปรับทราบการบรรยายสรุปด้านการข่าวด้านสถานการณ์โลกสถานการณ์ภูมิภาคสถานการณ์ด้านความมั่นคงภายในประเทศรวมถึงความมั่นคงทางทะเลด้วยนะครับแล้วก็รับทราบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลการกระทรวงกลาโหมปี2566ตลอดจนการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคในส่วนของกลาโหมแล้วก็มีการรายงานผลการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยนะครับรับทราบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2565และผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี2564การที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีการรายงานมาตรการเร่งด่วนในการแก้ปัญหายาเสพติดและอาวุธปืนของตำรวจด้วยปัญหาอาวุธปืนของตำรวจด้วยคุณแองอาวุธปืนใช่มันรั่วไหลนะครับค่ะนี่เรื่องการเมืองมีเรื่องอื่นอีกไหมเก็บตกกันวันนี้ไม่ค่อยมีความคืบหน้าเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองไปเท่าไหร่นะครับมีวันนี้การเมืองอาจจะไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าก็จะมีเรื่องของการประชุมเอเปคเนาะที่จะต้องย้ำว่าคนไทยก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันในการเป็นเจ้าภาพจริงๆเอเปคก็มันมีมากกว่า2วันถูกไหมโยมมีก่อนหน้านั้นประมาณสัปดาห์หนึ่งอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของพูดคุยกันยาวมาวันก่อนเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับผู้ดำเนินผู้เข้ารายการของเราท่านหนึ่งนะคะท่านก็บอกนะคะว่าเนี่ยถ้าภริยาของผู้นำแต่ละประเทศมาเนี่ยก็ฝั่งของท่านผู้นำก็จะประชุมไปที่ Impact ใช่ไหมคะเดี๋ยวภริยาจะไปที่พระนครศรีอยุธยาค่ะส่วนช่วงค่ำเนี่ยเขาจะกลับมาจำลองงานลอยกระทงอีกครั้งหนึ่งด้วยนะพี่โอ๋อครับอ๋อจริงๆคือวันงานเนี่ยลอยกระทงมันผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วแต่เขาจะจำลองใช่จะจำลองลอยกระทงเฟสติวัลอีกครั้งหนึ่งให้ท่านผู้นำกับผู้สมรสเนี่ยได้มาร่วมงานลอยกระทงที่รัฐบาลจัดขึ้นด้วยครับน่าสนใจน่าสนใจนะส่วนความปลอดภัยเนี่ยโอ้อันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ลำดับแรกๆเลยนะเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยนะคะนายกก็มีการย้ำให้ดูแลเรื่องของการรักษาความปลอดภัยให้เรียบร้อยทั้งพลเรือนตำรวจและทหารต้องประสานกันเป็นอย่างดีที่สำคัญเนี่ยต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะว่าขอให้บ้านเมืองปลอดภัยอย่าสร้างปัญหาอะไรไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ประเทศต้องเดินหน้าเรากำหนดตีมไว้แล้วในเรื่องการเปิดกว้างเชื่อมโยงและสมดุล3ตัวนี้คือสิ่งสำคัญในด้านเศรษฐกิจนะคะไปจนถึงความมั่นคงและด้านอื่นๆด้วย อันนี้ก็นายกก็พูดเอาไว้เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการเมืองเมื่อวานมีข่าวว่าก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับมีการหารือกันของแกนนำแล้วนะฮะโดยเรื่องของพรบภาษีพรบสรรพสามิตหรือร่างกฎหมายสุราก้าวหน้านะฮะ
ซึ่งเรื่องนี้พรรคก้าวไกลก็หมายมั่นปั้นมือมากเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเมื่อวานมีข่าวออกมาว่าในที่ประชุมนอกรอบจากครม.ไม่ใช่ประชุมครม.เนี่ยนะฮะแต่ประชุมพูดคุยหารือกันก่อนประชุมครม.เนี่ยมีความเห็นคล้องกันว่าจะไม่สนับสนุนกฎหมายนี้นะเพราะเกรงว่าจะไปการเปิดทางให้ไปมีสุราเถื่อนจะไปซ้ำรอยกับพรบ.กัญชงกัญชาอะไรเนี่ยนะฮะกันว่าไปอย่างนั้นเนี่ยนะฮะปรากฏว่าวันนี้คุณนิโรธสุนทรเลขาประธานวิปพรรคร่วมรัฐบาลนะครับให้สัมภาษณ์บอกว่าในวันที่31ตุลาคมคือก่อนเปิดสมัยประชุมเนี่ยนะฮะรัฐบาลจะนัดประชุมเพื่อหารือถึงการประชุมสภาวันที่2ถึง4พฤศจิกายนนี้ส่วนกรณีมีประเด็นของการพิจารณาร่างพรบสรรพสามิตรฉบับที่ปสหรือร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าและร่างพรบกัญชงกัญชาที่กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วนะฮะที่ครม.ส่งสัญญาณให้คว่ำในวาระ3นั้นในหลักการคณะทำงานร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับนั้นไม่ใช่ร่างกฎหมายของรัฐบาลวิปรัฐบาลทำหน้าที่ดูแลกฎหมายที่รัฐบาลเสนอแม้ร่างพรบ.สรรพสามิตรัฐบาลจะเคยเสนอแต่เมื่อพิจารณาในชั้นกรรมาธิการแล้วถือว่าเป็นร่างของคณะกรรมการขณะที่ร่างกฎหมายกัญชานั้นไม่ใช่กฎหมายของรัฐบาลแต่เป็นกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยที่เสนอดังนั้นจึงไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับครม.คุณนิโรธบอกว่าในการทำงานวิปรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลกฎหมายของรัฐบาลส่วนการลงมติร่างกฎหมายฉบับใดนั้นเป็นหน้าที่ของสมาชิกและดุลพินิจของส.ส.อย่างไรก็ตามในเนื้อหาที่กรรมการทำสำเร็จผมยังไม่ได้ดูเนื้อหาและรายละเอียดคุณวิโรจน์กล่าวนะฮะถามว่าการประชุมวิปวันที่31ตุลาคมนี้จะชี้ชัดถึงแนวทางการลงมติกฎหมายฉบับนี้หรือไม่นะฮะคุณวิโรจน์บอกว่าวิปรัฐบาลต้องหารือกันแต่การลงมติอย่างไรนั้นต้องให้แต่ละพรรคการเมืองหารือเป็นข้อสรุปอีกครั้งหนึ่งโอ้โหเรื่องนี้คุณเท่าพิภพลิ้มจิตกรนะพรรคก้าวไกลที่ผลักดันเรื่องนี้มาเนี่ยนะโอ้โหแกอะไรล่ะใช้คำว่าโกรธก็ได้นะโกรธมากเลยนะฮะแล้วก็พยายามจะระดมแกบอกว่าสสอย่างเดียวไม่ไหวแล้วนี่เขาพยายามจะสื่อสารถึงประชาชนว่าประชาชนในพื้นที่ต่างๆเนี่ยต้องไปบอกสสในเขตท่านนะต้องช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เดี๋ยวเรื่องนี้ก็เข้าสภาวันไหนก็คงจะร้อนชาไม่แพ้พรบกัญชงกัญชาเหมือนกันแหละคุณแอนนี่นะครับค่ะจะเห็นทางพรรคเพื่อไทย คุณสมคิดเชื้อคงเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้สนใจลุงตู่นะก็จะเดินหน้าต่อไปแบบโนสนโนแคร์นะจะบอกไม่ได้ก็ปล่อยเข้าไปเรื่องนายกก็ปล่อยนายกไปนะคะเรื่องนี้ทางถ้าถามว่าฝ่ายค้านว่ายังไงวิปฝ่ายค้านเนี่ยยังไม่ได้หารือกันเพื่อแสดงท่าทีนะคะครับแต่ว่าก็เล่าถึงในสมัยของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าก็เคยทดลองทำในเรื่องนี้นะแต่ไม่ได้ออกมาในรูปแบบของพรบสรรพสามิตเท่านั้นเองนะคะก็เดี๋ยวลองดูมันจะเป็นยังไงนะคะอันนี้พรรคฝ่ายค้านอย่างเพื่อไทยเขาก็เคลมผลงานของเขามาแต่เขาก็บอกว่ายังไงเขาก็จะโหวตให้ผ่านนะก็จะโหวตให้ผ่านสำหรับเขาเองอะนะค่ะเมื่อวานนี้มีครบรอบ18ปีเหตุการณ์ที่ตากใบใช่ไหมคุณแอนแล้วคุณโทนี่วูดซัมเนี่ยไปพูดในคลับเฮ้าส์กลุ่มแคร์นะครับบอกว่าขอแสดงความเสียใจอีกครั้งกับผู้สูญเสียคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในสมัยคุณทักษิณใช่ไหมฮะบอกว่าขอแสดงความเสียใจอีกครั้งกับผู้สูญเสียเมื่อ18ปีที่แล้วเป็นช่วงรอมฎอนตนกำลังตีกอล์ฟได้รับรายงานว่ามีการไปล้อมโรงพักตำรวจอยู่นานผลสุดท้ายก็มีเจ้าหน้าที่ใช้น้ำฉีดจนมีผู้เสียชีวิตนอกจากนั้นก็มีการสลายการชุมนุมและจับตัวผู้ชุมนุมไปนะฮะตนรู้ว่ามีการจับแต่ไม่รู้จับไปไหนไม่มีใครมารายงานมาทราบทีหลังว่ามีการตายเกิดขึ้นเนื่องจากมีการลำเลียงผู้ต้องหาและซ้อนกันจนขาดอากาศหายใจนะฮะก็ไม่รู้ว่าทำวิธีนี้นะฮะแล้วก็ถูกเกลียดชังจากในพื้นที่มาทราบทีหลังนะฮะว่าเรื่องนี้เป็นการกระทำของทหารที่ไม่เอาตนว่าอย่างนั้นก็โยนไปเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าต้องขอโทษใช้คำว่าขอโทษเลยนะถือเป็นการผิดพลาดอย่างได้แรงกับการลำเลียงผู้ต้องหาแบบนั้นนี่จะบอกว่าไม่รู้เรื่องได้ไหมคุณแอนไม่ได้มั้งนายกรัฐมนตรีนะคะขอโทษแต่ผมไม่รู้เรื่องอ่ะเป็นการกระทำของทหารฝ่ายที่ไม่เอาตนไม่รู้ว่าใครสั่งการอย่างนี้ก็ได้เหรอมันไม่ได้จะได้นะคุณแอนใช่ไหมเป็นนายกอ่ะแล้วตอนนั้นข่าวคือไม่ใช่แค่ในประเทศนะโยเป็นข่าวโด่งดังไปถึงต่างประเทศเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยมีนิตยสารที่เขาเป็นรายสัปดาห์ที่ออกแนวการเมืองแบบ
ข้าใจว่าน่าจะเป็นอเดวิกลี่นะครับก็ถึงขั้นรวมภาพนะเพราะฉะนั้นถึงขั้นรวมภาพเหตุการณ์นั้นมาคุณทักษิณจะมาพูดแบบรับผิดชอบเนี่ยก็คงไม่ได้นะครับอเอาละนะเดี๋ยวต้องดูกระแสตอบกลับอีกทีนะมันจะหมดเวลาของเบรกนี้แล้วนะคุณแอนเดี๋ยวพบกันทีหลังเคารพตรงท่านนะนะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์คุณราเบศกันครับค่ะรู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันสรรพากรจับมือ Nextech Solve ทช.พัฒนาเทคโนโลยี AI มุ่งยกระดับบริการผู้เสียภาษีด้วยระบบดิจิทัลทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลธุรกรรมทางภาษีได้อย่างสะดวกโปร่งใสรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำลงช่วยยกระดับธุรกรรมออนไลน์ให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงข้อมูลภาษีเมื่อถูกนำไปใช้ภาครัฐยุคใหม่สะดวกขึ้นอีกดีต่อประชาชนและภาคธุรกิจกรมสรรพากรเต็มที่เต็มใจให้ประชาชนที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา 18:00
ีมันจะจนหรือมั่งมีแผ่นดินนี้เท่าเทียมความเป็นไทยเลือดเคยไหลร่วงรินทาแผ่นดินเอาไว้เป่าประกาศให้ก้องไกลว่าคนไทยรักชาติยิ่งชีวีจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างฮับบีหนึ่งชีวิตนี้ขอยอมพลีไม่เสียดายใจที่จงรักจะยืนหยัดอย่างท้าทายใครจงจะทำลายเราไม่ยอมอยู่อย่างจงรักตายอย่างภักดีนั้นชีวิตนี้ขอยอมรีไม่เสียดายใจที่จงรักจะยืนหยัดอย่างท้าทายใครจ้องจะทำลายเราไม่ยอมรู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันโดยสำราญรอดเพชรภาคภูมิเตมะสิริสลินนาผู้เอี่ยมและทีมงานสิบแปดนาฬิกากับ5นาทีนะครับช่วงที่3ของรายการรู้ทันข่าว 92.5 วันพุธที่26ตุลาคมนะครับภาคภูมิเตมัสริรับหน้าที่จัดรายการร่วมกับคุณแอนนฤมลพุกยมมาตามสายนะเสียงใสๆมาตามสายนะฮะคุณแอนครับก็ประทานโทษแป๊บหนึ่งคุณแอนค่ะทักทายท่านผู้ชมกันหน่อยไหมเดี๋ยวขอเปิดก่อนนะแต่พี่โอเปิดไปแล้วนี่เปิดอะไรเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดหน้ากากก่อนเพราะว่าพี่โอชอบเปิดก่อนว่าเป็นตัวเปิดขำขำขำนี่นี่ดีแต่ว่าเปิดแล้วบอกว่าเด็ดมันช้าให้คุณแอนดูของแอนนะพี่สุเทพนะคะบอกสวัสดีครับคุณโอคุณแอนครับคุณพยอมนักน้อยส่งสติกเกอร์มาบอกสวัสดีค่ะคุณนงชัยบอกสวัสดีครับในรายการรู้ทันข่าวคุณพิมพ์ปลานนะคะคุณพิจารณ์ก็ส่งเป็นสติกเกอร์มาค่ะโอ้โหครับคุณสุเทพบอกฟังอยู่ตลอดนะครับคุณสุเทพกุยวงนะครับค่ะโอ้คุณเมื่อกี้คุณธงชัยประกายสกุลไปยังสวัสดีทักทายกันนะครับคุณพิมพ์ปลานนี่ส่งสติกเกอร์เยอะเยอะเลยนะฮะขอบพระคุณคุณน้ำเพชรผู้เกาะนะส่งสติกเกอร์มาเหมือนกันคุณพี่บุญหลันละครศรีนะคุณมาลีแซ่หวังคุณชัยวัฒน์นะคุณอักษรสวรรค์คุณอุมาจันผาคุณร่วมคุณกิติการพุ่มพวงคุณทองสุขอ่อนศรีเนี่ยนะฮะคุณเมติสบอกว่าทำไมวันนี้มาถึงมาจัดรายการที่สตูดิโอเพียงคนเดียวละครับนะครับคุณพี่สำราญติดธุระปะปังนะฮะส่วนคุณแอนติดธุระปะปัง
แต่ว่ามาทางสายได้นะครับค่ะคุณรจนาบุรณกิตตินะสวัสดีคุณโอคุณแอนนะครับคุณนิคมบอกว่าแชร์ให้แล้วนะฮะคุณคานาวุฒิเสกกล้าก็เข้ามาทักทายสวัสดีกันล่าสุดนะคุณแอนนะนะครับก็บางส่วนก็แล้วกันนะคุณสาครอุทัยเรืองคุณนครรัตน์มาจากนครพนมชัดเจนอากาศเย็นครับที่นครพนมโอ้น่าอิจฉานะนครพนมนะอากาศเย็นๆแล้วก็นั่งมองอะไรล่ะแม่น้ำโขงมองไกลๆไปฝั่งเพื่อนบ้านฝั่งนู้นสวยงามอาหารก็อร่อยอากาศก็ดีพูดถึงก็อยากไปฝั่งนู้นบรรยากาศก็คือพอดีแอนไปที่นครพนมช่วงโควิดนะคะที่พี่โอฝั่งบ้านเขาเนี่ยคือถ้าเย็นเนี่ยเหมือนเขาที่ปิดไฟกันอะเราไม่ค่อยเห็นไฟจากบ้านเขาเลยครับแต่บ้านเราก็ทำมาหากินกันได้ตามปกติครับก็นี่เป็นทักทายกันนะฮะส่วนเรื่องของโควิดนะก็ถึงแม้ว่าผ่อนคลายกันไปแต่คุณหมอก็ยังออกมาเตือนนะคุณแอนนะบอกว่ายังต้องเฝ้าระวังกันเยอะแยะทีเดียวโดยเฉพาะที่เตือนล่าสุดวันนี้นะฮะเด็กนะฮะอายุ6เดือนถึง4ปีอายุ6เดือนถึง4ปีนะฮะซึ่งยังไม่เคยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโควิดนะครับนี่ก็เป็นห่วงคุณหมอโสพลเอี่ยมสิริถาวรน้องบริกรมควบคุมโรคบอกว่าตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ส่งวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีแดงกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้บริการในคลินิกเด็กสุขภาพดีแล้วนะฮะผู้ปกครองสามารถให้เด็กฉีดวัคซีนพร้อมกับวัคซีนป้องกันโรคอื่นๆได้นะครับก็จะช่วยลดความเสี่ยงอาการรุนแรงและเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงการเกิดภาวะอักเสบของอวัยวะต่างๆในร่างกายหรือว่ามิดซีได้ด้วยนะครับแล้วก็คุณหมอโสพลก็บอกว่าช่วงฤดูหนาวเนี่ยจะมีการระบาดของเชื้อไวรัสก่อโรคเพิ่มอีกหลายโรคนะฮะรวมถึงโควิด-19 ด้วยดังนั้นกลุ่มเสี่ยงทั้งกลุ่ม608และเด็กเล็กต่ำกว่า5ขวบไปรับวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันก่อนที่จะถึงฤดูหนาวซะนะที่โรงพยาบาลต่างๆนะครับก็จะมีการจัดพื้นที่ให้บริการเด็กกลุ่มอายุ6เดือนถึง4ปีเป็นการเฉพาะเลยนะครับเพื่อให้ได้รับวัคซีนเร็วขึ้นผู้ปกครองพาบุตรหลานไปฉีดได้เลยไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับจะมีการฉีดทั้งหมด3เข็มเข็มแรกเข็มที่2ห่างกัน1เดือนเข็มที่3ห่างจากเข็มที่2ประมาณ2เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆ6เดือนถึง4ปีไฟเซอร์ฝาแดงไฟเซอร์ฝาแดงนะครับก็ฉีดซะนะนะครับเขาจัดให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็นะฮะเดี๋ยวก็หน้าหนาวแล้วนะครับก็บางทีก็อาการหวัดอาการไข้นะหลายเรื่องฮะหลายเรื่องเพราะฉะนั้นนี่ก็รวมทั้งคนที่อะไรล่ะจะต้องถึงเวลาที่จะบูสต์นะคุณแอนก็ต้องรีบจัดการคุณหมอให้กี่เดือนนะพี่โอ๋สี่เดือนใช่ไหมคะสี่เดือนมั้งคุณแอนคุณดาเมศรัตนชเวงนะเลขานุการประธานรัฐสภานะครับมาอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสอบถามกันเรื่องคดีที่วันนี้นะฮะมีข่าวบอกว่าคุณทักษิณฟ้องคุณชวนได้กล่าวว่าคดีเนี่ยตั้งแต่นู่นนะคุณแอนปี2555นู่นแหละนะครับแล้วก็ใกล้หมดอายุความเต็มทนคดีมีที่มายังไงเดี๋ยวไปฟังจากคุณดาเมศรัตนชเวงนะครับสวัสดีครับคุณดาเมศครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณภาคภูมิสวัสดีท่านนายวุฒิครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอโทษคุณดาเมศเมื่อกี้ครับเมาเพลินมองยินดีครับยินดีครับครับครับค่ะก็คุณดาเมศวันนี้ข่าวเรื่องของคดีคุณชวนนะครับคดีของท่านชวนหลีกภัยที่บอกว่าคุณทักษิณฟ้องแล้วก็เป็นคดีพนักงานสอบสวนดำเนินคดีเนี่ยหลายคนถามผมมาด้วยความเป็นห่วงท่านชวนนะฮะว่าเอกคดีนี้มีที่มาที่ไปยังไงมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงตอนนี้ไปถึงไหนรบกวนคุณราเมศในฐานะทนายความผู้รับมอบอำนาจด้วยใช่ไหมฮะช่วยไขความให้กระจ่างนิดหนึ่งครับครับจริงๆแล้วผมต้องเรียนแบบนี้นะครับว่าประการแรกเนี่ยต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับท่านชวนหลีกภัยนะครับแต่ว่าก็เราก็ไม่ได้หวั่นไหวนะครับแล้วก็ไม่ได้กังวลในการที่คุณทักษิณได้แจ้งความดำเนินคดีในข้อหาความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับว่าเหตุการณ์ที่เป็นต้นเหตุเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นจากตอนที่ท่านชวนหลีกภัยเนี่ยได้ไปบรรยายที่โรงเรียนการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์นะครับในวันที่28ตุลาคม
2555ครับก็มีการไปบรรยายในเรื่องของประชาธิปไตยครับในเรื่องของประชาธิปไตยแล้วก็มีเรื่องอื่นๆก็เป็นปกติของท่านชวนนะครับที่ท่านจะไปบรรยายอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยบังเอิญว่าเมื่อพูดถึงกรณีของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับท่านชวนก็จะพูดอยู่ประจำเมื่อครั้งที่รัฐบาลคุณทักษิณเนี่ยเป็นรัฐบาลอยู่เนี่ยมันก็เกิดความผิดพลาดในการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนของ3จังหวัดภาคใต้เนี่ยเยอะมากนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยคำพูดเนี่ยผมไม่ขอก้าวล่วงที่จะพูดออกสื่อได้นะครับถือว่าอยู่ในสำนวนนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในยุคสมัยของคุณทักษิณนะครับไม่ว่าจะเป็นคำพูดเรื่องโจรกระจอกเกิดเหตุการณ์แล้วก็มีการท้าทายมีการพูดที่ผิดไปจากปกติวิสัยของผู้นำนะครับอันนี้ก็เป็นต้นเหตุที่ตั้งต้นให้คุณทักษิณเนี่ยได้มอบอำนาจให้กับทีมทนายความเนี่ยไปดำเนินการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็รับเรื่องไว้นะครับรับเรื่องไว้ก็ตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับประมาณปี2555นะครับ2555ก็มีการเรียกสอบพยานรวมถึงผมด้วยนะครับแล้วก็มีการนัดหมายกับท่านชวนอยู่ประมาณสักผมเข้าใจว่าสักประมาณ 2-3 ครั้งกันนะครับแต่ว่าด้วยความที่คลาดเคลื่อนกันในเรื่องของเวลาเพราะว่าท่านก็ติดภารกิจเยอะเนี่ยก็มีการสอบพยานบุคคลอื่นไปก่อนตัวผมเนี่ยแล้วก็ท่านชวนเนี่ยก็คิดว่าคดีดังกล่าวนั้นเนี่ยก็คงจะยุติไปแล้วเพราะว่าขาดการติดต่อจากตำรวจอยู่เป็นระยะเวลาหลายปีนะครับก็บังเอิญว่ามีตำรวจนั่นแหละครับติดต่อประสานมาที่ผมว่าคดีนี้เนี่ยตำรวจมีความเห็นสั่งฟ้องแล้วก็ส่งเรื่องไปให้ทางอัยการก่อนแล้วส่งเรื่องไปให้ทางอัยการดูสำนวนก่อนนะครับอันนี้ก็ถามว่าทำได้ไหมที่จริงก็สามารถทำได้นะครับแต่ประเด็นติดตรงปัญหาว่าการที่ตำรวจเนี่ยจะส่งไปให้ทางพนักงานอัยการต้องมีตัวผู้ต้องหาไปด้วยอันนี้ในชั้นอัยการก่อนนะครับเมื่ออัยการรับสำนวนแล้วกฎหมายก็เขียนไว้อีกว่าถ้าเกิดอัยการสั่งฟ้องเนี่ยก็จะต้องมีตัวผู้ต้องหาพาตัวไปศาลด้วยอันนี้หลักการนะครับเส้นทางเดินของคดีแต่บังเอิญว่าคดีนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนก็ไม่ได้แจ้งข้อหากับท่านชวนหลีกภัยคือปกติถ้าเกิดว่ามีผมไปแจ้งความท่านภาคภูมิเนี่ยท่านภาคภูมิก็ต้องถูกเรียกไปเพื่อรับทราบข้อหาว่าวันนี้ทำมีพฤติการอย่างไรบ้างทำอย่างไรบ้างพูดอย่างไรบ้างเพื่อให้มีสิทธิ์ในการแก้ตัวอันนี้หลักกฎหมายก่อนนะครับแต่ว่าท่านชวนก็ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการต่างๆเหล่านี้เพราะว่าจากการนัดเวลาที่คาดเคลื่อนกันแล้วก็หายการหายจากการติดต่อไปเลยนะครับทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยท่านชวนทราบเรื่องเนี่ยท่านก็โทรศัพท์หาผมนะครับครับเพราะว่าคดีนี้เนี่ยเมื่อวันที่ท่านไปพูดเนี่ยคือวันที่28ตุลาคม2555ครับข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเนี่ยก็จะมีอายุความ10ปีซึ่ง10ปีก็นับเนี่ยก็จะครบวันที่28ตุลาคม2565ใช่ครับซึ่งก็เหลือเวลา3วันถ้าเกิดนับจากเมื่อวานนะครับก็เมื่อเหลือเวลา3วันเนี่ยที่จริงมีหลายท่านนะครับแนะนำก็ต้องขอบคุณในความหวังดีแต่ว่าผมท่านชวนก็ท่านมีหลักของท่านนะครับว่าเราจะไปดึงคดีเพื่อให้คดีหมดอายุความเหมือนที่หลายคนแนะนำเนี่ยก็คงไม่ได้เหตุผลเพราะว่าท่านก็ย้ำว่าต้องต่อสู้คดีเข้าสู่กระบวนการไปดำเนินการต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดให้ครบถ้วนไม่งั้นเนี่ยจะเกิดความเสียหายกับองค์กรตำรวจองค์กรอัยการได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยแล้วก็ท่านบอกว่าท่านเป็นหลักให้กับบ้านเมืองมายาวนานดังนั้นแล้วการเคารพกฎหมายเคารพกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนี่คือสิ่งที่ต้องทำให้เป็นแบบอย่างกับบุคคลอื่นที่อยู่ในสังคมด้วยแล้วก็ท่านก็ยืนยันว่าเหมือนกันแหละครับท่านก็เป็นประชาชนคนหนึ่งเหมือนกันก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันกับประชาชนทั่วไปนี่แหละครับเมื่ออยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันกับพี่น้องประชาชนวันที่ผมพาไปเล่าให้ท่านภาคภูมิเบื้องหลังนิดนึงนะครับผมก็เข้าใจว่าบางทีผมก็เป็นนักกฎหมายผมก็ทราบดีแหละครับว่าต้องพิมพ์ลายนิ้วมือพนักงานสอบสวนเขาก็เตรียมที่จะพิมพ์ลายนิ้วมือแต่ว่าผมด้วยความที่ผมคิดว่าท่านก็เป็นถึงประธานรัฐสภาผู้ใหญ่นะครับของบ้านเมืองเนี่ยกระบวนการในการที่จะไปดูว่าท่านมีคดีที่ติดอยู่บ้างหรือไม่เนี่ยเอาเลขบัตรประจำตัวประชาชนไปกรอกได้หรือไม่ผมก็พยายามพูดนะครับเพื่อให้เห็นว่ามันไม่จำเป็นต้องพิมพ์ลายนิ้วมือก็ได้
การที่จะไปกรอกดูประวัติว่าท่านติดคดีอะไรมาบ้างหรือว่าเคยฟ้องอะไรเนี่ยซึ่งไม่มีอยู่แล้วนะครับอันนี้แต่ว่าท่านชวนก็เห็นผมกำลังเจรจาอยู่ท่านบอกว่าประเมศให้ตำรวจทำตามขั้นตอนครับไม่เป็นไรที่ไม่มือผมถือว่าผมก็ทำได้ให้มันเป็นไปตามขั้นตอนที่ตำรวจกำหนดผมก็เลยโอเคก็ให้ตำรวจเขาพิมพ์ลายนิ้วมือนะครับติดนิ้วของท่านนะครับซึ่งอาจจะเป็นภาพที่ผมก็ไม่อยากมองนะครับครับก็นั่นคือกระบวนการเหมือนประชาชนทั่วไปอ๋อท่านชวนไปพบพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วรับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วณเวลานี้ใช่ไหมพนักงานสอบสวนเตรียมรับตัวอยู่ที่สำนักงานอัยการครับอ๋อนัดเจอที่อัยการใช่ครับเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยท่านต้องนำท่านไปด้วยตัวผู้ต้องหาไปให้อัยการครับค่ะนัดเจอกันที่นั่นเลยนะครับพอเสร็จจากขั้นตอนของตำรวจเสร็จเนี่ยทางพนักงานอัยการเขาร่างฟ้องตั้งไว้แล้วนะครับเพราะว่าอัยการเนี่ยเขามีความเห็นสั่งฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเช่นเดียวกับที่ตำรวจมีความเห็นสั่งฟ้องข้อหานี้ส่วนข้อหาผิดพรบคอมพิวเตอร์เนี่ย ก็ทั้งพนักงานสอบสวนและก็ทางอัยการเขาก็มีความเห็นตรงกันว่าอันนี้เขาสั่งไม่ฟ้องสรุปก็คือสองข้อหานี้เนี่ยผ่านกระบวนการพนักงานสอบสวนอัยการแล้วก็เมื่อทางอัยการร่างฟ้องรอไว้แล้วเนี่ยก็ขั้นตอนก็ต้องพาตัวท่านชวนไปที่ศาลอาญาสั่งฟ้องศาลอาญากรุงเทพใต้ก็ไปเหมือนประชาชนทั่วไปครับก็ต้องมีการรอกระบวนการของศาลรอมีในเรื่องของกรณีของการประกันตัวซึ่งผมกับทีมทนายก็เดินเรื่องประกันตัวนะครับประกันตัวออกมาโดยที่ท่านก็ย้ำอีกว่าท่านไม่ขอใช้ตำแหน่งส.ส.ประกันตัวไม่ใช่เอกสิทธิ์ส.ส.ใดๆทั้งสิ้นนะครับคือเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปก็ผมก็ใช้เงินประกันตัวจำนวน 20,000 บาทเพราะว่าข้อหาหมิ่นประมาทก็จำนวนในการประกันตัวก็ไม่มากนะครับก็ใช้ 20,000 บาทประกันตัวออกมานะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนเมื่อวานนะครับแล้วก็ศาลนัดอีกทีนึงก็นัดวันที่14เดือนหน้านะครับเพื่อที่จะไปนัดเตรียมความพร้อมว่าจะมีการพูดคุยแนวทางการพิจารณาคดีไปในแนวทางไหนนะครับครับนี่ถ้าใครไปดูใน Facebook ของคุณราเมศก็จะเห็นภาพที่คุณราเมศก็พูดถึงนะฮะแต่ว่าก็ไม่ต้องถึงขนาดมีภาพท่านพิมพ์ลายนิ้วมืออะไรนะก็มีทีมงานไปก็มีไปกันครับผมคิดว่ามุมที่แบบทำให้สังคมเนี่ยคิดเนี่ยคิดว่าหนึ่งก็คือท่านไม่คิดที่จะหนีกระบวนการยุติธรรมที่จริง3วันเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นคนอื่นเนี่ยเขาแอบไปถ้าเกิดคดีเกิดขึ้นที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งก็หนีไปสัก 4-5 จังหวัดเนี่ย3วันผมก็เชื่อว่าสามารถทำได้อยู่แล้วล่ะครับว่านี่คือนายชวนหลีกภัยครับที่ท่านค่อนข้างยึดหลักเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับคุณราเมศแสดงว่าเพิ่งจะทราบไม่นานใช่ไหมคะว่าคดีความยังไม่หมดอายุความใช่ครับเพราะว่าทีแรกเนี่ยพอคดีขาดการติดต่อไปเนี่ยก็ทางฝั่งผู้ต้องหาเนี่ยหรือว่าทางฝั่งท่านชวนกับผมเนี่ยก็คิดว่าคดีคงยุติไปแล้วนะครับตำรวจอาจจะสั่งไม่ฟ้องหรือว่าทางส่งไปทางอัยการแล้วอัยการก็อาจจะสั่งไม่ฟ้องเพราะว่าคำสั่งเนี่ยเขาจะแจ้งเมื่อยุติคดีจริงๆนะครับก็คือมันเงียบไปใช่ครับเงียบไปเลยครับคือบอกว่ามีการติดต่อกันครั้ง2ครั้งนี่นั่นคือปี2555ตอนที่คุณทักษิณส่งตัวแทนแจ้งความใช่ไหมฮะตอนนั้นติดต่อกันถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับประมาณ2557ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าแจ้งความก่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่าทางตำรวจเนี่ยก็มีการติดต่อกันเป็นระยะนะครับเพราะว่าตำรวจเนี่ยเขาก็จะมีสอบหลายท่านนะครับผมรู้สึกว่าจะมีสอบอาจารย์เจิมศักดิ์บิ่นทองสอบผมสอบเพื่อให้เห็นนะครับว่าพยานจะให้การไปในทิศทางใดอย่างเช่นของท่านอาจารย์เจิมศักดิ์ท่านก็จะชี้ให้เห็นว่ามีความไม่สมประกอบมีกระบวนการบริหารราชการแผ่นดินในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีการกระทำแบบใดบ้างเนี่ยซึ่งท่านอาจารย์เจิมศักดิ์ก็มีข้อมูลอยู่เยอะนะครับแต่เมื่อทางพนักงานสอบสวนกับทางพนักงานอัยการเขามีความเห็นแล้วว่ามีความผิดฐานหมิ่นประมาทก็ไม่เป็นไรครับผมไม่คิดว่านี่คือกระบวนการก็ต่อสู้กันไปอย่างเต็มที่แต่ว่าที่ผมเขียนใน Facebook เนี่ยอาจจะตอนที่ผมเขียนเนี่ยผมยังไม่ได้ทราบข่าวเรื่องที่คุณทักษิณออกมาขอโทษพี่น้องมุสลิมนะครับใช่ใช่ค่ะถึงกรณีปากไปนะครับแต่ว่าผมเขียนด้วยกระบวนการต่อสู้คดีจริงๆว่านอกเหนือจากที่ท่านพูดเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้กระบวนการในการบริหารราชการแผ่นดินที่ผิดพลาดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย
แน่นอนที่สุดอะครับมันรวมถึงกรณีของกรุงเทพมันรวมถึงกรณีของตากใบด้วยและรวมถึงกรณีอื่นๆที่เกิดขึ้นอย่างมากมายหลายเหตุการณ์ฉะนั้นแล้วในคดีนี้ก็จะมีการพิสูจน์กันแน่นอนนะครับมีการพิสูจน์กันเพื่อให้เห็นว่าคำพูดของท่านชวนเนี่ยเป็นเรื่องจริงที่ท่านได้พูดออกมาเช่นนั้นแล้วก็เป็นหน้าที่เป็นดุลพินิจของศาลนะครับที่จะพิจารณาเรื่องนี้ครับครับก็ที่ในการแจ้งความเนี่ยนะฮะในทั้งในการแจ้งความในสำนวนฟ้องในอะไรก็ตามเนี่ยอ้างอิงเพียงแค่การพูดครั้งเดียวในวันที่28ตุลาคม55ครั้งเดียวใช่ไหมครับคุณละเมศใช่ครับครั้งเดียวครับครั้งเดียวครับจริงๆแล้วมีประเด็นในการต่อสู้คดีอยู่หลายประเด็นนะครับเพราะว่าผมไม่อาจที่จะพูดผ่านสื่อได้ครับเพราะว่ามีความพิรุธอยู่หลายจุดแท้ครับจริงผมก็ก็เรียกว่าเป็นผู้ติดตามท่านชวนบทบาทท่านชวนทางการเมืองเนี่ยนะจริงๆท่านก็วิพากษ์วิจารณ์นโยบายต่างๆก็หลายครั้งเรามองแล้วก็มันก็ไม่ได้มุ่งไปที่ตัวบุคคลนะคุณอันนี้เดี๋ยวก็ไปว่ากันก็แล้วกันนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจะฟ้องจริงๆคงฟ้องอีกหลายคดีครับเพราะว่าท่านชวนพูดเรื่องสารวัตรเฉลิมภาคใต้เยอะมากครับเยอะมากเยอะมากแล้วในสภาผู้แทนราษฎรท่านก็อภิปรายเรื่องนี้ครับถือว่าเป็นคนเดียวที่มีข้อมูลอภิปรายน่าฟังมากที่สุดฮะจนกระทั่งว่าท่านนิพิษอินทรสมบัติเนี่ยได้ไปรวบรวมเป็นรูปเล่มหนังสือครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นคัมภีร์เลยเป็นคัมภีร์ที่ท่านจะไล่เรียงเหตุการณ์ทั้งหมดพูดออกมาแล้วทุกคำพูดเนี่ยสามารถที่จะนำมาวางในหนังสือได้เลยกลายเป็นหนังสือเล่มนึงเลยครับครับแล้วก็เป็นคำพูดของท่านหลายครั้งเรื่องภาคใต้เนี่ยมันก็นักวิชาการก็ยังเอาไปอ้างเลยนะเอาไปอ้างอิงเลยด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นผมก็ดูแล้วก็น่าจะดูท่านชวนท่านหนักใจกังวลใจไหมฮะคุณราเมศกับคดีเนี่ยท่านไม่หนักใจเลยครับคือที่ผมรับโทรศัพท์ท่านเนี่ยคืนนั้นเนี่ยก็ดึกอยู่พอสมควรนะครับท่านบอกว่าราเมศอย่าปล่อยให้อย่าให้คดีนี้ขาดอายุความกฎหมายใช้คำว่าขาดอายุความอ่ะผมก็รับทราบแล้วก็ท่านแนวผมก็คิดเหมือนกับท่านนั่นแหละครับว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้ขาดอายุความเนี่ยมันเหมือนกับการทวิงคดีเพื่อที่จะให้มีการขาดอายุความเนี่ยมันก็ไม่เหมาะครับเพราะว่าอาจจะไม่สง่างามอย่างนี้เนาะใช่ซึ่งจริงๆด้านเทคนิคมันทำง่ายมากอย่างคุณราเมศบอกนะหายไปสัก2วันจบแล้วใช่ครับหายไป3วันจบแล้วครับเหมือนหลายคดีคือหมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพนักงานอัยการไม่สามารถจะนำตัวผู้ต้องหาไปฟ้องได้ก็คดีภายในอายุความก็จบกันใช่ครับซึ่งบางคนบางท่านนักการเมืองไม่รู้ว่าตัวเองกระทำความผิดศาลมีคำพิพากษายังหนีไปต่างประเทศก็ยังมีครับอันนั้นคือเป็นกระบวนการคิดของแต่ละคนนะครับผมคิดว่าก็ว่ากันไปแต่ว่าของท่านชวนท่านพร้อมเข้าสู่กระบวนการนะครับซึ่งเราก็ไม่ทราบนะครับว่าของคดีจะเป็นอย่างไรเนี่ยแต่สู้เต็มที่ครับไม่มีคำว่าไปหย่อแหย่นะครับปี2555ตอนที่มีการแจ้งความเนี่ยก็ผู้แจ้งเนี่ยคือเจ้าทุกข์เนี่ยนะฮะคุณทักษิณเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในประเทศใช่ไหมตอนนั้นส่งตัวแทนมาแจ้งเลยฮะคุณทักษิณได้มอบอำนาจให้กับทนายความคนหนึ่งนะครับแล้วก็ทนายความคนนั้นเนี่ยเป็นผู้รับมอบแต่ว่าในใบมอบนั้นเนี่ยบอกว่าให้สามารถมอบช่วงให้กับทนายความอีกคนหนึ่งได้แล้วคนที่รับมอบช่วงมาเนี่ยก็คือคุณนรวิทย์ล่าแหล่งซึ่งก็คดีจำนำข้าวกับผมสู้คดีอีกหลายคดีกับผมมาเยอะพอสมควรนะครับมาอยู่หลายเวทีอยู่พอสมควรแล้วก็มีข้อกฎหมายเหมือนกันที่ทุกคนก็ถามผมว่า กรณีที่มีการปรับปรุงกฎหมายแล้วว่ากรณีคนที่หนีคดีอยู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในทางศาลฟ้องร้องบุคคลใดได้เนี่ยเกิดบังเอิญว่าตอนที่กรรมธิการก็ตกเถียงกันในสภานะครับแล้วก็บอกว่ากรณีนี้เนี่ยกรณีถ้าเกิดจะใช้สิทธิ์ในช่องทางแจ้งความตำรวจ uh-huh. ให้ตัวแทนมาแจ้งแล้วก็ตำรวจส่งอัยการส่งศาลเนี่ยอันนี้ก็เขาก็สามารถทำได้ oh. แต่ว่าเนี่ยมันก็จะฟ้องคดีเองเขาไม่สามารถทำได้ซึ่งอันนี้ก็ต้องทบทวนเหมือนกันครับเพราะว่าผมก็คิดว่า การที่จะมีเจตนา ให้คนที่ใช้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยที่จริงคนนั้นต้องยอมรับกระบวนการยุติธรรมครับ ถ้าเกิด ไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมแล้วเนี่ยก็ไม่ควรที่จะมาใช้กระบวนการยุติธรรมที่จะดำเนินคดีกับคนอื่นไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมแต่ใช้กระบวนการยุติธรรมเล่นงานคนอื่นนี่ก็เป็นเรื่องที่มันก็น่าจะมีอะไรสักอย่างคนใดไม่ลงรายละเอียดไม่ลงรายละเอียดเข้าใจว่าลงรายละเอียดไม่ได้แต่ว่าถามในฐานะทนายความคุณราเมศมั่นใจกับคดีนี้แค่ไหนอะไรไหมครับ
ผมมีความมั่นใจนะครับแล้วก็อาจจะต้องแจ้งเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าผมเสนอท่านชวนหลีกภัยนะครับว่าให้อาจารย์บัณฑิตสิริพันธ์นะครับซึ่งเป็นอาจารย์ผมแล้วก็จะให้มาเป็นหลักผมก็เป็นทนายคนหนึ่งที่เป็นลูกมือท่านบัณฑิตอยู่เสมอนะครับผมก็เป็นลูกศิษย์ท่านนะแล้วผมเชื่อมั่นครับว่าทุกคดีที่ท่านบัณฑิตแล้วก็ท่านชวนทำเนี่ยเราทำด้วยความละเอียดรอบคอบแล้วไม่ได้มองว่าข้อหาเล็กข้อหาใหญ่ครับแต่เรามองถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับคดีนี้ด้วยครับว่าจากการพิสูจน์คดีแล้วถ้าเกิดเราชนะคดีเนี่ยสังคมจะเกิดประโยชน์กับสิ่งที่เราได้พิสูจน์กันในศาลด้วยครับครับคุณราเมศทีมงานเนี้ยถามนะครับว่าจริงๆมันเป็นงานปิดหรือว่างานเปิดหรือยังไงคะในส่วนของที่ไปพูดในงานที่ตอนพูดปี55เปิดครับอ๋อก็เป็นงานเปิดจริงๆก็เป็นสาธารณะเนาะก็ใช่ครับค่ะแล้วฝั่งนู้นเขามีหลักฐานเป็นคลิปหรืออะไรคะผมเท่าที่ผมสอบถามตำรวจดูนะครับฝ่ายนู้นจะไม่มีคลิปนะครับแต่ว่าผมมีคลิปครบถ้วนครับแล้วถ้าว่ามีการเสนอพยานหลักฐานที่เป็นเท็จเนี่ยผมก็ต้องตรวจสอบสำนวนหลังจากที่เข้าสู่กระบวนการตรวจพยานหลักฐานในชั้นศาลนะครับแต่ว่าในส่วนของผมเนี่ยผมมีคลิปทุกคำพูดที่ท่านพูดครับแล้วก็ถอดเทปไปเรียบทั้งหมดครับก็เป็นอีกประเด็นนึงที่ผมไม่สามารถที่จะพูดในออกสื่อได้นะครับครับคุณรัมเบศผมถามเอาความรู้หน่อยว่าอย่างกรณีเนี่ยคดีสมมติว่าขึ้นศาลพอเวลาขึ้นศาลเนี่ยสมมติอันนี้ผมไม่ไปก้าวล่วงคุณรัมเบศกับทีมงานนะฮะแต่สมมติว่ามีการไปอ้างอิงคุณทักษิณซึ่งอยู่ต่างประเทศมาเป็นพยานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็จะเรียกมาเป็นพยานในศาลแล้วคุณทักษิณมาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงตอนนั้นมันจะทำยังไงมีอยู่หลายคดีนะครับที่ผมสู้คดีที่คุณทักษิณเนี่ยได้มอบอำนาจให้กับคนอื่นฟ้องนะครับแต่ว่าเมื่อคุณทักษิณไม่ได้มาศาลเนี่ยก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อคดีของคุณทักษิณนะครับเพราะว่าเขาก็มีผู้รับมอบเขาก็มีพยานอื่นๆที่มาให้การต่อศาลว่าเขาได้รับความเสียหายจากคำพูดอย่างไรบ้างเนี่ยอันนี้ก็เป็นช่องโหว่เหมือนกันนะครับที่จริงแล้วตัวคนที่บอกว่าตัวเองเสียหายเนี่ยคุณช่วยมาบอกหน่อยว่าคุณเสียหายยังไงคุณช่วยมาบอกหน่อยว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าท่านชวนพูดไม่เป็นความจริงเนี่ยแล้วความจริงคืออะไรคุณบริหารราชการแผ่นดินตอนนั้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างกรณีตักไปตอนนั้นคุณได้ดำเนินการอย่างไรบ้างในฐานะที่คุณบริหารราชการแผ่นดินอยู่สิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับที่ผมคิดว่าการเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในสังคมอย่างเช่นเกิดคดีของท่านชวนนี้เนี่ยมันก็จะเห็นสภาพปัญหาต่างๆที่เราควรจะปรับปรุงกระบวนการวิธีพิจารณาให้มันรัดกุมละเอียดรอบคอบนะครับไม่งั้นมันก็จะเป็นช่องว่างช่องโหว่ของกฎหมายที่ให้คนที่เขาคิดว่าเขาใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตเนี่ยครับใช้กระบวนการยุติธรรมในการเล่นงานคนอื่นครับโอ้กรณีเคสคดีนี้เนี่ยกลายเป็นกรณีที่จะชี้ช่องโหว่กระบวนการยุติธรรมที่จะต้องแก้ไขในอนาคตได้เยอะทีเดียวนะฮะได้เยอะทีเดียวก็น่าสนใจดีที่จริงก็เป็นบทพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งนะผมว่าท่านชวนมักจะพูดเสมอว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันเนี่ยนะฮะแล้วก็นี่คือสิ่งที่เราเห็นในภาคปฏิบัติของท่านจริงๆนะว่าท่านก็ให้ตัวเองอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกับประชาชนทุกคนไม่ว่าท่านจะเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติก็ตามใช่ไหมใช่ครับจริงๆแล้วคนอื่นก็อาจจะมองว่าอันนี้เป็นแค่คำพูดหรือเปล่าครับที่บอกว่าท่านชวนบอกว่าทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายกันแต่ว่าท่านก็สอนผมเสมอนะครับว่าในทางปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในทางการเมืองหรือว่าในทางด้านกฎหมายเนี่ยเป็นนักกฎหมายเนี่ยในทางปฏิบัติสำคัญที่สุดว่าเราจะพิสูจน์ในสิ่งที่เราได้พูดไปว่านั่นคือความเป็นจริงวิธีปฏิบัติจริงๆนะครับจะทำให้สังคมเห็นว่าคำพูดทุกคำพูดของเราเนี่ยนั่นคือคำพูดที่ตรงกับการกระทำของเราครับครับเอาละแล้วตอนนี้เนี่ยคุณชวนยังปฏิบัติภารกิจได้เหมือนเดิมไหมคะหมายต่างๆในอนาคตได้เดิมครับไม่มีปัญหาเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการพิจารณาคดีในช่วงระหว่างสมัยประชุมเนี่ยท่านก็จะให้ความร่วมมือนะครับก็คงจะไปศาลในนัดที่สำคัญถ้าเกิดนัดไหนที่เป็นการไปตรวจเอกสารตรวจอะไรผมกับทีมทนายก็จะไปเองแต่ว่ากระบวนการทางศาลก็ต้องขอพิจารณาคดีหลังได้ครับอันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาครับแต่ว่าในนัดสำคัญอย่างเช่นนัดสืบพยานโจทก์พยานจำเลยเนี่ย
ท่านชวนต้องไปอยู่แล้วครับผมครับครับนัดหน้าที่ต้องไปนี่นัดแรกนี่วันไหนอะไรยังฮะชวนนัดแรกมีนัดวันที่14นะครับ14เดือนหน้านะครับอันนี้นัดพร้อมใช่ไหมฮะไม่ยังไม่ถึงกับนัดพร้อมครับแต่ว่าศาลน่าจะให้คู่ความมาเจอกันก่อนครับคู่ความฝ่ายนู้นก็เป็นตัวแทนใช่ครับวันที่14ท่านชวนก็คงไม่ไปครับผมก็จะไปกับทีมงานครับอ๋อ14พฤศจิกายนเนาะใช่ครับอยู่ในสมัยประชุมพอดีเนาะนะอยู่ในสมัยประชุมพอดีครับครับครับเอาละเอาละวันนี้ชัดเจนฮะขอบคุณคุณราเมศครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับคุณราเมศรัตนชเวงนะเลขานุการประธานรัฐสภานะครับค่ะคนละคนนะกับถ้าเป็นเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะจะเป็นท่านอาจารย์สมบูรณ์อุทัยเวียนกุลค่ะถ้าคุณราเมศเนี่ยเป็นเลขานุการประธานรัฐสภาเพราะว่าในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะบอกว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภานะครับแล้วก็มี2ตำแหน่งใช่คุณราเมศก็บวกอีกใบนึงก็เป็นโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ด้วยแล้วก็ไฟเขียวจากพรรคแล้วนะเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ด้วยอ้าวไฟเขียวแล้วใช่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นไปตั้งป้ายถามว่ารู้จักราเมศไหมเดี๋ยวแล้วครับนี่ที่ถามว่าภารกิจคุณชวนเนี่ยในอนาคตเนี่ยสามารถยังไงทำไมรู้ไหมพี่โอ๋ทำไมครับก็พรุ่งนี้คุณชวนอ่ะมีงานปาฐกถางานหนึ่งเป็นประธานปาฐกถางานหนึ่งครับแต่ว่าเป็นงานเกี่ยวกับสุขภาพแห่งชาติครับแล้วเมื่อวานพยายามจะติดต่อถามรายละเอียดจากคุณราเมศแต่ว่าไม่ทราบว่าแกยุ่งก็เลยเหมือนรอแกว่าทำไมแกยังไม่ตอบเลยนะอ๋อสรุปเมื่อวานนี้คืออ๋อมีธุระที่จะต้องไปเนี่ยแหละไปพบเรืออัยการไปศาลไปเนี่ยนะไปตำรวจนำตัวส่งอัยการอัยการนำตัวส่งศาลวันเดียวเลยจบครับก็เป็นกระบวนการปกติของคดีเนาะกับเอาละนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่นะคุณแอนนะเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงสุดท้ายอาจารย์สุยสายกัตศิลารอคุยด้วยอยู่นะครับค่ะแม้บางห้วงเวลาอาจมากไปด้วยอุปสรรคขวากหนามแต่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.ได้ยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องกว่า5,600,000 คนคือพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนสมาชิกกฟก.และได้รับการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาหนี้สินเราจะเดินหน้าเคียงข้างเกษตรกรต่อไปเพื่อทำให้อาชีพเกษตรกรรมมั่นคงยั่งยืนโดยยึดมั่นเดินตามรอยศาสตร์พระราชาและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกฟก.ฟื้นฟูอาชีพแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรติดต่อเราสำนักงานกฟก.สาขาจังหวัดหรือโทร02-158-0342ในวันและเวลาราชการโกงโกงโกงถ้าไม่อยากถูกตราหน้าว่าโกงหยุดเถอะครับการทุจริตในหน้าที่มีโทษตามกฎหมายอาญามาตรา147ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสียต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 400,000 บาทพบเห็นการทุจริตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐแจ้ง1206เอเปกไม่ใช่แค่เวทีการประชุมผู้นำแต่เอเปกเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันเชื่อมโยงภูมิภาคเปิดกว้างทางความคิดการค้าและการลงทุนผ่านมุมมองใหม่ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 เพื่อสร้างแหล่งบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจพร้อมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่ความยั่งยืนที่แท้จริงเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลรู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันโดยสำราญรอดเพชรภาคภูมิเตมะสิริสลินนาผู้เอี่ยมและทีมงานช่วงที่3นะครับ18:37 นประธานโทษช่วงที่4ช่วงสุดท้ายนะครับคุณแอนมีหลายท่านเข้ามาคอมเมนต์
เรื่องท่านชวนนะนะคุณ อะไรคุณเอิมผมประทานโทษนะ SK เนี่ยบอกว่าท่านชวนเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นบุคคลที่มีคุณภาพนะครับคุณดวงเนี่ยเต็มดวงเนาะคุณปราณีบอกว่าท่านชวนทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นกำลังใจให้นับถือค่านะครับคุณปิ่นปราณก็เข้ามาคอมเมนต์ก็ดีท่านชวนเหมือนกันนะครับแล้วก็ล่าสุดคุณก็เจ้าเป็นสาวเชียงใหม่คุณพี่กนึงนิดจันทรายศนะก็มาสวัสดีเจ้าคุณภาคภูมิคุณณฤมลด้วยนะครับก็นะฮะก็หลายคนก็มองเนี่ยท่านชวนเป็นแบบอย่างอยู่เหมือนกันนะครับก็โอเคนะฮะเดี๋ยวเราก็ติดตามกันต่อนะครับแต่ว่าทุกๆวันพุธนะคุณแอนเราก็จะมีคอลัมน์ประจำซึ่งมีผู้ติดตามชมติดตามฟังมากมายทีเดียวนะครับกับคอลัมน์นี้ย่อหน้าประเทศไทยโดยดร.สุริยสัยกตศิลาคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีครับดร.สุริยสัยครับสวัสดีครับพี่ภาคภูมิคุณนฤมลนะครับครับต้องเรียนอย่างเงี้ยว่าคุณสำราญไม่ได้หายไปไหนหรอกครับนะครับอยู่ด้วยกันนะคะนัดผู้ใหญ่คุยธุระกันหน่อยครับก็อยู่ด้วยกันนะทีมที่คุกคีกันแล้วก็มามีธุระกันก็เลยนัดมาจอยกันนะครับครับก็ฟังอยู่ฟังรายการครับช่วงที่ผ่านมาก่อนที่เดี๋ยวอาจารย์จะคุยเรื่องจีนนะเรื่องซึ่งผมก็สนใจอยู่บ้างเหมือนกันเรื่องนี้นะครับแต่ว่ามีคนพูดรายการนี้เพียงอย่างเมื่อวานน่าจะมีนิดหน่อยท้ายๆตอนพี่สำราญคุณแอนสัมภาษณ์ท่านอาจารย์สมชัยพักภาควิวัฒน์แต่จริงๆสัมภาษณ์หลักเรื่องนู่นฮะเรื่องฤาษีเรื่องฤาษีเรื่องฤาษีอังกฤษแต่ว่าเห็นมีถามเรื่องของสมชายใหญ่แต่นิดนึงอาจารย์ก่อนไปถึงตรงนั้นเล่าให้ฟังเมื่อกี้คุยกับคุณรามเทพรัตนชเวงนะเรื่องที่คุณทักษิณฟ้องท่านชวนแล้วก็ต้องปี55พอมารู้ตอนนี้เนี่ยนะคดีจะเหลืออีก3วันจะหมดอายุความปรากฏว่าหลายคนแนะนำท่านชวนบอกว่าจริงๆทำอยู่ตรงนี้ยังไม่ไปพบพนักงานสอบสวนไม่ไปพบอัยการคดีก็จะหมดอายุความบอกท่านชวนไม่ยอมอ่ะบอกคุณรำเพชรว่าต้องดำเนินการอย่างให้ขาดอายุความแล้วเมื่อวานก็ไปพบพนักงานสอบสวนนำตัวส่งอัยการอัยการนำส่งฟ้องเรียบร้อยแล้วนะครับคดีหมิ่นประมาทคดีเดียวนะครับอันนี้ต้องชื่นชมท่านชวนจริงๆนะก่อนหน้านี้ท่านก็มักจะพูดถึงว่าแบบทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันเนี่ยนะฮะปรากฏว่าคราวนี้เนี่ยท่านแสดงให้ดูเลยคุณวิทยาศัยคดีท่านเป็นจำเลยท่านไม่ยอมให้ขาดอายุความท่านเป็นนักกฎหมายด้วยไงครับแล้วก็ท่านเชื่อมั่นในระบบกฎหมายเหมือนที่ท่านเชื่อในระบบรัฐสภานั่นแหละครับนะฮะเราสู้กันด้วยความจริงดีกว่ากล่าวหากันไปกันมาแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถเอาความจริงเค้นความจริงออกมาตีแผ่สังคมได้นั้นผมคิดว่าถ้าคิดแบบว่าก็เฉยๆไปเดี๋ยวสามวันก็พ้นอายุความเนี่ยอันนั้นก็เป็นคล้ายๆกับพวกที่ไม่เชื่อระบบกฎหมายไงครับเอาตัวรอดไม่คิดอะไรแต่ว่าท่านชวนท่านก็คงมั่นใจว่ากฎหมายเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์พอนะครับมันเปิดให้กับทุกฝ่ายเอาข้อเท็จจริงมาต่อสู้กันมายืนยันกันนะครับซึ่งจริงๆผมคิดว่าเป็นรับคำท้านะถ้าคุณทักษิณจะไม่ฟ้องก็ได้มันจะหมดอายุความแล้วครับแล้วก็เข้าใจว่าทนายจะบอกว่าไม่รู้เรื่องคุณทักษิณเกี่ยวคงไม่ได้หรอกครับก็ผมขึ้นศาลหลายครั้งที่ผมขึ้นศาลกับคุณทักษิณเนี่ยมันจะมีประเด็นตามหลังว่าคุณทักษิณไม่รู้เรื่องเอาเหรอทนายผมไม่ได้ปรึกษาซึ่งจริงๆถ้าเขาจะบอกเนี่ยในรอบลูกรอบนี้เหมือนกันผมแน่ใจว่าทนายจะมาออกว่าดำเนินการเองทักษิณไม่รู้เรื่องหรือเปล่าซึ่งผมไม่ค่อยเชื่อไงค่ะถ้าคุณทักษิณอยู่ต่างประเทศฟ้องคนอื่นได้อย่างไรครับมีปัญหาไงว่าไอ้ระบบที่ทำแบบไหนที่คุณทักษิณแล้วก็คือขายสมรรถานใช่ไหมครับแบบนี้มันกลายเป็นใช้ระบบยุติธรรมเนี่ยเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งคนอื่นหรือเปล่าครับซึ่งจริงๆมันมีนะครั้งหนึ่งผมก็ถูกคุณทักษิณฟ้องที่ศาลปทุมธานีครับนะครับฟ้องผมในคดีสมัยพันธมิตรนู่นเนาะ10ปีแล้วเนาะศาลท่านยกฟ้องเหตุผลเพราะอะไรหรือเปล่าครับว่าเพราะว่าผู้ฟ้องเนี่ยหรือโจทเนี่ยไม่ได้มายื่นฟ้องด้วยตัวเองตลบที่ต่างประเทศการฟ้องคดีจะทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในระบบยุติธรรมเพราะว่าฝ่ายพยานและฝ่ายจำเลยไม่สามารถซักค้านแบบเผชิญหน้าได้ศาลยกฟ้องไปเลยนี่คดีนี้10ปีแล้ว
นะครับแต่บางศาลก็รับฟ้องซึ่งผมก็แปลกใจนะครับแต่ศาลที่ปทุมธานีท่านไม่รับเลยเพราะว่าคู่ความต้องมาสิใช่ไหมครับต้องขึ้นบัลลังก์ศาลอันนี้ท่านไม่ตามต่างอันนี้ก็ผมว่าดีแล้วนะครับที่อดีตนายกชวนท่านประธานรัฐสภาเลือกใช้จุดยืนแบบนี้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยมันต้องมั่นใจว่าระบบที่ทำของบ้านนี้เหมือนนี้ยังน่าเชื่อถือได้แล้วก็เป็นธรรมพอกับทุกฝ่ายไม่ได้การแกล้งใครอะไรทำนองนั้นนะครับดีถ้าพูดภาษาเราซึ่งไม่เกี่ยวท่านชวนนะอันนี้ต้องการว่าไม่เกี่ยวท่านชวนนะแต่ว่าอันนี้ถ้าเรามองเนี่ยนะคุณทักษิณอันนี้ชาเลนจ์แล้วทักทายได้ท้าทายแล้วนะคุณอย่าคุณหลบอยู่ต่างประเทศแล้วคุณอะไรเนี่ยเขาไม่หลบคุณนะคุณหลบเนี่ยคุณเสียหน้านะเอาตรงๆนะคุณทักษิณนะครับเอาละจีนที่ประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์นะฮะก็ให้การรับรอง7บุริตบุโร4ใหม่เก่า3ใช่ไหมนะครับแล้วก็ต่ออายุเลขาธิการพรรคสีจิ้นผิงบุริบุโรเบอร์หนึ่งเนี่ยนะฮะเป็นสมัยที่3ซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าปีหน้าพอครบวาระประธานาธิบดีก็น่าจะเป็นประธานาธิบดีต่อไปเป็นสมัยที่3ด้วยเช่นกันถูกไหมนะฮะนี่อาจารย์วิทยาศัยจะตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ยังไงครับเชิญฮะอาจารย์ครับคือผมดูโดยรวมผลโดยรวมของการสมัชชาครั้งนี้ดีกว่าครับมันส่งสัญญาณต่อโลกต่อประชาคมโลกอย่างไรผมคิดว่าในยะสำคัญที่เราจะแกะรอยกันมันน่าผมเองนี่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนนะครับก็อาจจะเหมือนพวกเราท่านผู้ฟังทั่วไปที่ก็ตามข่าวกันบ้างอ่านบ้างค้นคว้าเพิ่มเติมบ้างตามภูมิปัญญาที่มีเนี่ยนะครับแต่ว่าผมว่าการส่งสัญญาณของสีจิ้นผิงเนี่ยรอบนี้เนี่ยเป็นสัญญาณบวกแล้วก็ไทยเราก็อาจจะได้ประโยชน์มากมายต้องไปแกะรอยแต่ละเรื่องนะครับเช่นโครงสร้างการนำตั้งแต่โพลิสบูโรหรือไปหรือการนำของพรรคเนี่ยมันมีสัดส่วนจากนักวิทยาศาสตร์นักนวัตกรรมวิศวกรการบินมากขึ้นคนเหล่านี้จะเดินอยู่แถว3แถว4นะครับนะครับตอนนี้มาอยู่แถวหน้ามามีบทบาทในการนำแสดงว่าประธานดีสีเนี่ยกำลังจะพาจีนเนี่ยไปมีโปรเจกต์มากมายในอวกาศหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้น่าคิดเพราะว่าถ้าเราดูเทคโนโลยีทางอากาศเนี่ยทางอวกาศของจีนเนี่ยไปไกลมากนะครับนะไปไกลมากนะครับแล้วก็น่าสนใจนะครับพัฒนาการกระโดดมากครับสองที่ผมคิดว่าสีจิ้นผิงสปีดเขาเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจตรงที่เขาไม่ได้ชี้หน้าหมายหัวใครว่าใครเป็นศัตรูนะค่ะต่างกับสปีดของผู้นำบางประเทศในตะวันตกครับบางครั้งในอเมริกานะขึ้นมาที่จะบอกเลยมาไม่ใช่พวกเราก็เป็นพวกเขาไม่ใช่แบบนี้ก็ต้องเป็นแบบนั้นคือมันคือมองคนมองไม่ใช่เราเป็นคนอื่นไปหมดอ่ะครับแต่ว่าไบเดนไอ้แต่ว่าสีจิ้นผิงเนี่ยกลายเป็นผู้นำที่มองทุกคนเป็นมิตรเป็นมหามิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขได้แล้วก็รุ่งเรืองร่วมกันได้อันนี้ผมคิดว่านี่คือภาวะผู้นำแบบใหม่ครับคือผู้นำแบบใหม่ต่างผู้นำแบบเก่านะคือผมสอนที่จะชิปด้วยนะคุณถ้าปลูกไปทั้งหมดผมสอนการที่จะชื่นชมคือผู้นำแบบเก่านี่จะเน้นเรื่องอำนาจเป็นนักรบกับสั่งการควบม้าชี้นิ้วนึกภาพบอกใช่ไหมแล้วก็ต้องรบถึงจะชนะถึงจะเป็นผู้นำถึงจะยิ่งใหญ่ได้นะครับนั่นผู้นำแบบเก่าแต่ผู้นำแบบใหม่นี่มันต้องสร้างสรรค์แสวงหาวิธีใหม่ๆที่จะทำให้โลกเนี้ยมันน่าอยู่และมีสันติภาพสีจิ้นผิงเนี่ยตอบโจทย์เนี่ยนะครับเป็นผู้นำที่พยายามไม่พูดไม่เห็นไหมเขาไม่ชัดเขาไม่ได้คือสมัชชาพรรคถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยอาจจะทำให้คาบสมุทรที่ไต้หวันเนี่ยตึงเครียดไปละครับแต่ฟังจะพูดแล้วมันผ่อนคลายนะมันไม่น่าห่วงนะครับนะฮะแม้อาจจะไม่ทำให้สัญญาณบวกกับสงครามยูเครนรัสเซียจบลงในวันสองวันก็ตามแต่มันไม่ไปเติมเชื้อไฟของความขัดแย้งหรือสงครามนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นคุณลักษณะของ leadership ของผู้นำแบบใหม่นะครับสามก็คือผมคิดว่ามันไม่160องศาหรือแบบหน้ามือเป็นหลังมือในทางนโยบายหรอกใช่ไหมครับแม้จะเป็นยุคที่3ของประธานาธิบดีสีก็ตามเนี่ยนะครับมันก็เป็นภาวะการสืบสานนะครับแล้วก็รักษาสิ่งที่เขาทำต่อยอดขึ้นไปนะครับไม่มีอะไรหวือหวาขนาดโอจีนต้องไปย้ายประชาคมจีนบางส่วนตั้งรัฐใหม่ตั้งมณฑลใหม่ที่
ดวงจันทร์ที่ดาวอังคารหรือเปล่าก็ไม่ขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราเองเนี่ยในฐานะที่เราเป็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็จีนเขามองเราเป็นมหามิตรด้วยเนี่ยเราจะมองท่าทีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วก็สีจิ้นผิงในยุคที่3อย่างไรคิดว่าอันนี้อาจจะต้องอาศัยผู้รู้รัฐบาลจะต้องทำการบ้านหนักอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามองเป็นโอกาสมากกว่าที่จะเป็นสงครามแล้วก็หลายครั้งที่เราเห็นสปีดของสีจิ้นผิงเนี่ยมันทำให้ภูมิภาคนี้ผมรู้สึกมันได้อยู่ขึ้นนะมันไม่ใช่สงครามนะครับทั้งที่สงครามนี้เนี่ยมันตั้งนอกบ้านข้างบ้านบนบ้านใต้บ้านมันเยอะแยะไปหมดนะบนบกใต้ทะเลมันแถวนี้มันทุกคอนฟลิกต์ทุกจุดเลยนะครับพอระดับมหาอำนาจยักษ์ใหญ่อย่างจีนสปีดส่งสัญญาณสร้างสรรค์เป็นบวกแบบนี้นี่ผมคิดว่ามันทำให้อุณหภูมิซึ่งมันร้อนอยู่แล้วของโลกใบนี้ร้อนจนโลกรวนกันเนี่ยนะครับมันดูเย็นลงมันน่าจะตั้งหลักพูดคุยกันได้แล้วผมคิดว่าเอเปก17 18 หรือ18 19เดือนหน้านะประชุมเอเปกเนี่ยนะครับวันที่สีจิ้นผิงก็มาใช่ไหมครับครับนะผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกรอบหนึ่งที่สีจิ้นผิงเราถือว่าโชคดีนะถ้าเขามานะซึ่งตามข่าวนี้บอกจะมานะครับครับก็เป็นครั้งแรกในยุคที่3ที่เดินทางนอกประเทศและมีสปีดกับประชาคมโลกอีกครั้งหนึ่งกับผู้นำมหาอำนาจหลายประเทศนะครับในการประชุมใหญ่เอเปกที่ประเทศเราก็ต้องดูว่าเราจะออกแบบยังไงนะครับแล้วเราก็ร่วมได้ประโยชน์ด้วยกับประชาคมโลกอาเซียนด้วยเราก็ต้องคิดอย่างนี้ต้องตั้งหลักคิดอย่างนี้นะครับครับน่าสนใจนะที่อาจารย์ก็ตั้งข้อสังเกตเมื่อกี้นอกจากความเป็นเลดชิพแล้วดูองค์ประกอบของบริษัทบุโรไอ้สแตนดิ้งเนี่ยนะฮะที่ถาวรเนี่ยนะฮะเจ็ดท่านท่านหนึ่งอย่างเช่นผมอาจจะออกเสียงจีนไม่ได้นะฮะติงเพียเสียงเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าข้อมูลเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญเลยนะใช่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะอาจารย์แล้วก็ครับแล้วก็ถูกดึงก็มาเป็นนักวัตกรรมก็มีอ๋อซึ่งอันนี้กับอันนี้ก็สะท้อนว่าท่านอาจจะคิดถึงเรื่องอะไรที่ก็ทันสมัยนะครับก็แล้วผมคิดว่าการยุค3ของจีนเนี่ยนะครับของสีจิ้นผิงเนี่ยน่าจะเป็นยุคที่ผู้นำด้านนวัตกรรมที่ชัดเจนขึ้นแต่ถ้าเราดูช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วล่ะความเป็นเมืองนวัตกรรมเป็นประเทศที่โชว์นวัตกรรมได้ค่อนข้างจะแข็งแรงกว่าตะวันตกต่ออเมริกาด้วยซ้ำไปเนี่ยนะครับเราเห็นมาแล้วล่ะ10ปีที่ผ่านมาเราเห็นแต่ว่าเขาอาจจะคาดหวังว่า 4-5 ปีจากนี้ไปมันอาจจะเป็นผู้นำทางนวัตกรรมที่เข้มข้นเข้มแข็งกว่าเดิมนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้เป็นโอกาสที่โลกเนี่ยซึ่งมันก็อยู่ในภาวะที่เป็นวิกฤตในหลายมิติเนี่ยมันมีทางออกผมค้นพบคำตอบใหม่ๆนะครับที่น่าสนใจนะครับอย่าลืมนะครับประเทศที่เขย่าโลกเรื่องไอ้ climate change เรื่องโลกร้อนอุณหภูมิโลกเพิ่มนะครับจีนกลายเป็นประเทศเดียวที่ดูเหมือนกับประเทศชั้นนำนะที่ประเทศที่เป็นมหาอำนาจกลายเป็นประเทศเดียวที่ดูเอาจริงเอาจังเรื่องนี้มากกว่าประเทศอื่นด้วยซ้ำไปครับประเทศอื่นก็พยายามจะหลบเรื่องเลี่ยงดอนัลด์ทรัมป์ในยุคนั้นนะแกหลบลงตามโปรโตคอลที่ปารีสแกก็ไม่เอาเขาอ่ะแล้วแกก็ด่าทำนองนั้นนะครับก็สะดุดไปช่วงหนึ่งนะครับแต่จีนนี่ดูเหมือนมีแผนยุทธศาสตร์เรื่องนี้ชัดเจนมากนะครับซึ่งโลกมันมาถึงจุดที่ต้องสร้างนวัตกรรมเพื่อจะทำให้โลกรวนเนี่ยมันกระทบน้อยที่สุดหรือหายไปมากเร็วที่สุดนะครับครับครับนี่เป็นโฉมใหม่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ว่าได้นะอาจารย์นะจะว่าไปไม่น่าเชื่อนะสังคมนิยมเนี่ยคิดถึงแบบนี้ได้นะครับซึ่งไอ้ความท้าทายใหม่ถ้าเขาทำสำเร็จเนี่ยมันจะกลับมาตั้งคำถามเสรีประชาธิปไตยทำอะไรกันดูใช่ใช่ในโลกที่กำลังในโลกที่กำลังตั้งคำถามกับเสรีประชาธิปไตยเหมือนกันนะโลกที่กำลังตั้งคำถามถึงเรื่องอะไรนะที่บอกว่ายุคหลังสงครามเย็นเนี่ยเป็นยุคสิ้นสุดของประวัติศาสตร์มาหยุดกันตรงแค่เสรีนิยมแล้วเนี่ยประชาธิปไตยเสรีประชาธิปไตยเป็นคำปรับสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่ามันไม่จริงอ่ะมันกลายเป็นเหมือนไม่จริงขึ้นมาทีนี้พอการปรับเปลี่ยนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยมันท้าทายในเชิงแนวคิดด้วยนะอาจารย์ถูกไหมหลังสังคมเย็นหลังสงครามเย็นที่เขาบอก end of the end of a history ครับจุดจบของประวัติศาสตร์เสรีนิยมชนะเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เสรีนิยมประชาธิปไตยชนะหรอกมันเป็นทุนนิยมชนะ
คอมมิวนิสต์อ่ะเป็นนิยมชนะนะครับไม่ใช่ประชาธิปไตยครับก็แยกกันให้ดีนะครับฉะนั้นผมคิดว่านี่ก็เป็นความท้าทายใหม่ของฝ่ายที่สมาทานเสรีประชาธิปไตยต้องกลับมาลือกันกันว่ามันจริงหรือเปล่ามันมาถูกทางแล้วหรือมันต้องตีความกันใหม่ไหมอย่างนี้ผมคิดว่านี่เป็นโจทย์ทางวิชาการด้วยที่ต้องแชร์กันนะครับครับครับอาจารย์คิดว่ามันมีเคียงข่าวขึ้นมาเหมือนกันนะบอกว่ามันก็มีอะไรหลักกระแสต่อต้านอยู่บ้างอย่างเช่นเรื่องของอะไรนะบริตแมนสะพานใช่ไหมที่เขาไปเรียนมาจากแตงแมนตอนเช่นนั้นเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เริ่มจะมีกระแสไปสู่ชาวจีนในประเทศอื่นๆที่เป็นคนสมัยใหม่ที่จะเริ่มมีการต่อต้านอะไรบ้างอาจารย์คิดว่ามันจะเป็นกระแสใหญ่แบบย้อนหลังไปเหมือนเช่นนั้นเหมือนไปได้มั้ยมันจีนจะเจอเผชิญภาวะอย่างนั้นได้มั้ยผมว่าไม่หรอกผมคิดว่าไม่หรอกเพราะว่าในขณะนี้คนที่เคลื่อนไหวเรื่องนี้เห็นอยู่แล้วนะครับความฟาร์มที่มันเกิดในโลกใบนี้เนี่ยมันตั้งปัญหามากลบกันในวงจำกัดอยู่แค่ยูเครนกับรัสเซียตอนนี้มันลามไปหมดเลยนะครับทุกทวีปกระทบหมดเศรษฐกิจวินาศสันตโลตามมาไปหมดนะครับอันนี้มันเห็นชัดเจนและใครที่ยังคิดว่าศรัทธาความแรงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี่ต้องเลิกคิดอ่ะมันไม่จริงแล้วนะครับแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่สนับสนุนสปีดของสีจิ้นผิงนะครับว่าโลกต้องหาสันติภาพให้เร็วที่สุดนะครับไม่ต้องประกาศว่าใครมีอาวุธใครค้นพบเทคโนโลยีทางการทหารอะไรยังไงพอแล้วนะครับผมว่าเรามาผิดทางนะครับนั้นผมคิดว่านี่คือความชอบธรรมที่สีจิ้นผิงจะได้รับมอบจากประชาคมชาวจีนมากขึ้นด้วยซ้ำไปกับสมัยที่เนี่ยใช่ใช่แล้วก็สมัยหน้านี่ท่านนายกว่าที่นายกคนใหม่ที่เขาคาดการไว้นะก็จริงๆไม่ต้องคาดการแล้วน่าจะใช่นะฮะหลี่เฉียงเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนใกล้ชิดท่านเลยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายก็ดูจะเป็นเอกภาพนะครับครับโอเคฮะอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมเชิญฮะไม่มีครับก็อยากให้พวกเราติดตามนะเพราะผมคิดว่านี่เป็นประเทศที่ติดบ้านชายแดนติดกันกับเราใกล้ชิดแล้วการเปลี่ยนแปลงในจีนนี่กระทบกับเราไม่ว่าบวกลบมันมีตลอดฉะนั้นเราก็ต้องตั้งหลักคิดนะครับในแง่ของในฐานะที่เราอยู่ตรงกลางของสมรภูมิภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ด้วยเรายิ่งจะต้องละเอียดรอบคอบนะครับแล้วก็ต้องฟังผู้รู้ให้มากขึ้นนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์กับคนไทยระยะยาวด้วยแล้วเอเปคน่าจะเป็นเวทีที่เราจะได้ต้อนรับประเทศสี่นะครับซึ่งเขาอาจจะมาสปีดกับประชาคมโลกครั้งแรกแน่นอนนี่ก็จะเป็นโอกาสนะครับครับครับเป็นโอกาสของเราเป็นโอกาสของจีนเป็นโอกาสของใครต่อใครก็จะดูว่าโจไบเดนจะทิ้งโอกาสสำคัญนี้ไหมนะอาจารย์นะโอเควันนี้ขอบคุณอาจารย์ทวีศัยครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมผู้ฟังสวัสดีครับครับคุณแอนมีท่านชวนให้สัมภาษณ์เรื่องคดีด้วยนะครับคดีที่ว่าเนี่ยนะฮะที่คุณทักษิณฟ้องเนี่ยนะครับท่านชวนบอกว่าคดีดังกล่าวเนี่ยจะหมดอายุความในวันที่28ตุลาคมแต่ว่าตอนนั้นคดีอยู่ที่ตำรวจยังไม่หมายเรียกมาถึงนะฮะก็ต้องลงหมายเรียกนะฮะคดีอาจจะขาดอายุความได้ก็แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ขาดอายุความเพราะอย่างที่คุณราเบศก็บอกไปแล้วนะครับบอกว่าท่านชวนบอกว่าก็เมื่อคดีประสานมอบตัวเลยนะฮะคนถูกกล่าวหาก็มีหน้าที่สู้คดีนะครับก็มีการสั่งฟ้องเรียบร้อยแล้วพิมพ์ลายนิ้วมือในฐานะผู้ถูกกล่าวหาก็พิมพ์แล้วนะครับส่วนหมายเรียกข้อกล่าวหาที่บอกว่ายังไม่ถึงตนนั้นเพิ่งรับทราบข้อมูลมาท่านชวนบอกว่าเขาส่งไปที่ตรังนะครับท่านชวนบอกว่าตรงนี้สำคัญนะบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดในระบอบประชาธิปไตยทุกคนต้องเคารพกฎหมายและทุกคนต้องรับผิดชอบผมเป็นคนพูดอะไรพูดตรงไม่พูดอะไรที่ไม่จริงและเมื่อพูดแล้วก็ต้องรับผิดชอบกับคำพูดเมื่อมีคดีเกิดขึ้นก็ต้องว่าไปตามกฎหมายนะครับถามว่าท่านยืนยันคำพูดที่พูดแล้วโดนฟ้องไหมนะครับเรื่องของความผิดพลาดในรัฐบาลคุณทักษิณตอนนั้นเรื่องภาคใต้เนี่ยนะฮะท่านชวนบอกว่าเรื่องที่ฟ้องร้องเป็นเรื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นนโยบายการแก้ไขปัญหาในสมัยที่มีการใช้คำพูดเรียกว่าโจรกระจอกซึ่งเป็นสิ่งที่ตนยืนยันหลายครั้งว่าเป็นความผิดพลาดที่นำไปสู่ความสูญเสียครั้งสำคัญมาจนถึงปัจจุบันนี้แต่ทั้งหมดเนื่องจากเมื่อเป็นคดีความแล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของคดีครับท่านก็ให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะท่านชวนนะครับคุณแอนหมดเวลาวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะพรุ่งนี้ก็พี่โอกับพี่สำรานกลับมาปกติเนาะครับค่ะเอาล่ะช่วงนี้เราลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณคุณแอนมากครับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังด้วยครับเ
รู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมทอดกฐินสามัคคีมหากุศลวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายน2565เวลา 12:30 น.ณวัดเทพประธานอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบทุนสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาพระพุทธเจ้าพระองค์แรกในพุทธันดรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ